วันนี้ก็เป็นการบรรยายพิเศษวิชาบาลีไวยากรณ์ในหัวข้อเรื่องอาขยานะครับบทกริยาอาขยาซึ่งในเรื่องของบทกริยาขยาดนี้นะครับตอนนี้เรากำลังพูดอยู่ในส่วนของวิพัฒน์วิพัฒน์อาขยาด8หมวดก็คือวัตตมนาวิพัฒน์ปัญจมีวิพัฒน์สัตตมีวิพัฒน์ปโรคขาวิพัฒน์กิยัตนีวิพัฒน์นะครับอัคคตนีวิพัฒน์ภวิสันติวิพัฒน์แล้วก็กาลาติปัตติวิพัฒน์รวมแล้วก็เป็น8หมวดซึ่งแต่ละหมวดก็มี12บทรวมแล้วก็96บทนะครับ8หมวด96บทซึ่งก็เคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าในเรื่องของวิพัฒน์นี้นะครับนักเรียนสิ่งที่นักเรียนที่จะต้องจำให้ได้นะครับในส่วนที่ควรจะจำให้ได้เลยก็คือวิพัฒน์อาขยาดทั้ง8หมวด96บทนะต้องบอกให้ได้ว่าในแต่ละหมวดเนี่ยในแต่ละหมวดซึ่งมีหมวดละ12บทใน12บทนั้นมีอะไรบ้างเอาตรงเนี้ยให้มันแม่นก่อนนะครับแล้วพอไม่แล้วต่อไปก็ลงรายละเอียดต่อไปอีกหน่อยก็คือในบทแต่ละบทนะครับจำแนกบทแต่ละบทที่อยู่ในวิพัฒน์แต่ละหมวดนั้นนะโดยความเป็นศัพท์ที่โดยความเป็นบทโดยความเป็นบุรุษโดยความเป็นบทก็คือโดยความเป็นปรัสบทอัตโนบทโดยความเป็นบุรุษก็คือปฐมบุรุษมัชฌิมบุรุษอุตตมบุรุษแล้วก็โดยความเป็นพจน์ก็คือเอกพจน์พหูพจน์ทุกหมวดวิพัฒน์อันนี้ต้องได้นะครับคือขอให้ได้เป็นพื้นฐานก่อนนะเป็นพื้นฐานเพื่อที่จะไปลงรายละเอียดในส่วนต่อๆไปแล้วเสร็จแล้วในต่อจากนั้นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงอันนี้อาจจะจำได้มั่งไม่ได้มั่งไม่เป็นไรนะครับเวลาฝึกทำตัวรูปก็ค่อยๆใช้ไปเดี๋ยวมันก็จะเกิดความคุ้นเคยนะครับมันจะจำไปได้เองในตัวอันนี้ไม่ถึงกับต้องไปท่องแล้วก็ในเรื่องของวิพัฒน์แต่ละหมวดนี้นะครับหลักการใช้นะครับไม่ต้องจำนะไม่ต้องไปนั่งท่องแต่ว่านะขอให้เปิดนะครับเปิดดูทบทวนเวลาที่เราจะใช้วิพัฒน์ในหมวดนี้เนี่ยในหมวดนั้นๆเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ได้ขอให้มาเปิดดูเอกสารนี้ก็ได้นะครับที่ประมวลไว้ว่าใช้หลักการใช้ในวิพัฒน์แต่ละหมวดเนี่ยใช้ในฐานะไหนได้บ้างแล้วก็สำนวนเวลาแปลออกอัดท่านใช้สำนวนยังไงเพื่อที่จะสื่อให้เห็นในฐานะนั้นๆออกมาได้ในอัดนั้นๆออกมาได้ซึ่งตรงนี้พอจบเรื่องของวิพัฒน์แล้วเราก็จะไปในเรื่องของธาตุนะซึ่งศึกษาร่วมกันไปกับวิกลณปัจจัยนะเพราะการที่เราจะสามารถสำเร็จรูปบทกริยาออกอาขยาดออกมาในแต่ละบทเนี่ยนะครับเราจะต้องเรียนรู้เข้าใจทั้ง3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธาตุในส่วนของปัจจัยแล้วก็ในส่วนของวิพัฒน์พอเวลาเราจะสร้างรูปบทอาขยาดขึ้นมาบทนึงเนี่ยเราจะต้องเอาทั้ง3ส่วนนะครับมาใช้ประกอบร่วมกันแล้วก็ต้องหาหลักการในการสำเร็จรูปบทเพราะมันไม่ใช่แค่ว่าเอามาวางประกอบกันแล้วมันจะเอาไปใช้ได้เลยนะมันยังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงรูป
าจจะเปลี่ยนแปลงทั้ง3ส่วนเลยหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนหลักการให้เข้าใจนะครับแล้วก็นำไปใช้เวลานำไปใช้ในแต่ละลูกอุทาหรณ์เราก็ต้องเลือกใช้เพราะหลักการที่เราเรียนมามันมีหลายหลักการแต่เราก็ดูในลูกอุทาหรณ์นั้นเราจะหยิบหลักการไหนไปใช้เพื่อใช้ให้สำเร็จรูปออกมาตามที่ต้องการได้วันนี้เรามาว่ากันต่อในเรื่องของวิพัฒน์นะครับวิพัฒน์นี่เราเรียนจบไป2หมวดแล้วนะก็คือวัตตมนาวิพัฒน์แล้วก็ปัญจมีวิพัฒน์วันนี้เราจะมาพูดต่อในหมวดที่3ก็คือสัตตมีวิพัฒน์สัตตมีวิพัฒน์นะครับจะมีอยู่12บทก็คืออัยยะอัยยุงอัยยาสิอัยยาทะอัยยามิอัยยามะเอถะเอรังเอโถเอยาวะโหเอยังเอยามะเหซึ่งจากตรงนี้นะครับเราก็ย้อนขึ้นไปดูตรงนี้นะเวลาท่องก็เราก็คงเข้าใจแล้วนะครับที่เขาแบ่งออกมาอย่างนี้เอยะเอยุงเอยาสิเอยาถะเอยามิเอยามะเอถะเอรังเอโถเอยาวะโหเอยังเอยามะเหห้ามสลับตำแหน่งอะไรเด็ดขาดนะครับต้องท่องไปตามนี้นะท่องไปตามนี้แล้วเดี๋ยวพออยู่ในตารางเราก็เอาไปวางให้ถูกนะครับวางให้ถูกนะไปจำแนกให้ถูกใน12บทเนี้ยไม่ว่าจะโดยบทโดยบุรุษหรือว่าโดยพจน์แต่ก่อนอื่นสำหรับนักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนอักขยาศใหม่ๆพอพูดถึงสัตตมีวิพัฒน์ควรจะท่องได้ตรงนี้นะครับควรจะจำให้ได้สัตตมีเอยะเอยงเอยาสิเอยาทะเอยามิเอยามะเอถะเอรังเอโถเอยาวะโหเอยังเอยามะเหอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้เรียนนะครับต่อไปการที่วิพัฒน์หมวดนี้นะครับเวลามาใช้ในบาลีใช้ชื่อว่าสัตตมีวิพัฒน์มีชื่อว่าสัตตมีชื่อนี้นะครับท่านบอกว่าเป็นลุลลีหีสัญญานะครับก็เป็นเพียงชื่อที่ยกขึ้นมาเพื่อใช้เรียกบท12บทนี้โดยไม่ได้คำนึงถึงความหมายนะครับโดยไม่ได้คำนึงถึงความหมายนะแต่ถ้าเป็นในสันสกฤตนะครับมันก็อาจจะมีความหมายอยู่ก็ต้องไปนั่นดูอีกทีหนึ่งไปเทียบเคียงดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าคำว่าสัตตมีมันแปลว่าที่7นะครับถ้าเราไปถือความหมายสัตตมีวิพัฒน์มันก็จะแปลว่าวิพัฒน์วิพัฒน์ลำดับที่7ในวิพัฒน์8หมวดแต่เวลาที่แสดงในบาลีเราจะเห็นว่าถ้านำมาแสดงเป็นลำดับที่3ต่อจากปัญจมีวิพัฒน์นะครับต่อจากวัตตมนาวิพัฒน์ปัญจมีวิพัฒน์ฉะนั้นก็นี้ก็ให้ถือว่าเป็นลุนหีสัญญาหรือว่าลุนหีนามนะครับที่โบราณอาจารย์ใช้เรียกไม่ถือเอาเนื้อความของศัพท์ต่อไปสัตตมีวิพัฒน์นั้นมี12บทอย่างที่พูดไปแล้วนะครับเอยะเอยุงเอยาสิเอยาทะเอยามิเอยามะเอถะเอรังเอโถเอยาวะโหเอยังเอยามะหิสัตตมีวิพัฒน์เนี่ยนะครับตามความรู้สึกของผมนะตอนเรียนเนี่ยผมว่าท่องง่ายนะจำง่ายจริงๆค่ะหลายทุกคนนะเนี่ยมีเครือข่ายสีกากีสีเทา
ต่อไปต่อจากนั้นนะครับเราจะมาจำแนกสัตตมีวิภัตติ12บทตรงนี้แก้ต้องแก้ไขด้วยนะก๊อปมาแล้วก็ไม่ได้แก้ไขต้องเป็นจำแนกสัตตมีวิภัตตินะครับโดยบทบุรุษและก็บทเราก็ฝึกเขียนได้นะครับข้างบนสุดก็เป็นในส่วนของวิภัตติเราจะพูดถึงวิภัตติไหนก็ใส่เข้ามาตรงตอนนี้เรากำลังพูดถึงสัตตมีวิภัตติก็เขียนเป็นสัตตมีวิภัตติอันนี้ท่านเขียนด้วยภาษาบาลีนะครับสัตตมีวิภัตติและคราวนี้เราก็จะมาจำแนกโดยความเป็นบทบุรุษและก็พจน์นะครับโดยในตารางเนี่ยบุรุษหรือปุริสะจะอยู่ในช่องซ้ายมือสุดเลยนะครับแล้วก็เขียนมาก่อนบุรุษแล้วก็แตกออกมาเป็นปฐมปุริสะมัชฌิมปุริสะอุตตมปุริสะต่อไปช่อง2กับช่อง3นะครับก็เป็นส่วนของบทก็แยกเป็น2บทปรัสสปทะก็คือปรัสสบทอัตโนปทะอัตโนบทแล้วก็ในแต่ละบทนะครับให้เราแยกโดยความเป็นพจน์ด้วยแบ่งมาอีกช่องหนึ่งแล้วก็แยกเป็นเอกวัจนะแล้วก็พหุวัจนะในช่องอัตโนบทก็เหมือนกันนะครับก็แยกเป็นเอกวัจนะพหุวัจนะแล้วก็ข้างหลังสุดก็เพิ่มเติมเข้ามาหน่อยก็คือโยคะจะได้เห็นว่าในวิภัตติเหล่านี้นะครับเวลาที่เรานำไปประกอบกับธาตุปัจจัยสำเร็จเป็นบทกิริยาขยาดแล้วนะครับบทกิริยาขยาดนั้นมันจะประกอบเกี่ยวเนื่องกับนามบทนามในลักษณะไหนนะครับถ้าเป็นวิภัตตินะครับที่ได้ชื่อว่าปฐมปุริสะมันก็จะประกอบเกี่ยวเนื่องกับบทนามได้ทั่วๆไปนะครับเว้นอยู่2บทก็คือตุมหะกับอัมหะฉะนั้นบทกิริยาขยาดนะครับเวลาที่ประกอบกับวิภัตติที่ได้ชื่อว่าปฐมปุริสะนะเราจะเรียกบทกิริยาขยาดนั้นโดยความเป็นโยคะว่านามะโยคะส่วนบทนามที่ประกอบเกี่ยวเนื่องกับบทกิริยาขยาดที่ชื่อว่านามะโยคะเราจะให้ชื่อเขาว่านามะสัทธะก็จะคู่กันนะครับนามะสัทธะจะคู่กับนามะโยคะแล้วก็ต้องพ่วงรวมถึงพจน์ด้วยนะครับนะถ้าบทนามนะถ้าบทกิริยาขยาดนะครับเป็นนามะโยคะเอกพจน์บทนามที่ประกอบเกี่ยวเนื่องก็ต้องเป็นนามะสัทธะเอกพจน์ถ้าบทกิริยาขยาดนะครับเป็นนามะโยคะพหูพจน์บทนามที่ประกอบเกี่ยวเนื่องก็จะต้องเป็นนามะสัทธะเอกพจน์ต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นวิภัตตินะครับที่ได้ชื่อว่ามัชฌิมปุริสะก็จะเป็นก็จะประกอบเกี่ยวเนื่องกับบทนามได้เพียงบทเดียวก็คือตุมหะสัพจากนั้นเวลาเราเอาบทเอาวิภัตติพวกนี้ไปประกอบกับธาตุปัจจัยสำเร็จเป็นบทกิริยาขยาดนะครับบทกิริยาขยาดนั้นเมื่อว่าโดยความเป็นโยคะเราจะเรียกว่าตุมหะโยคะเพราะมันจะเป็นบทกิริยาขยาดที่ต้องประกอบเกี่ยวเนื่องกับตุมหะสัพส่วนตัวตุมหะสัพเราจะเรียกว่าตุมหะสัทธะ
นะฉะนั้นก็จะคู่กันนะครับตุมหะสัทธะจะคู่กับตุมหะโยคะแล้วก็ต้องพ่วงเรื่องของพจน์เข้ามาด้วยนะถ้าบทกิริยาขยาดเป็นตุมหะโยคะเอกพจน์บทนามก็ต้องเป็นตุมหะโยตุมหะสัทธะเอกพจน์ถ้าบทกิริยาขยาดเป็นตุมหะโยคะพหูพจน์บทนามก็ต้องเป็นตุมหะสัทธะพหูพจน์ต่อไปนะครับในส่วนของวิพัตนะที่ได้ชื่อว่าอุตตมปุริสัตอันนี้ก็จะประกอบเกี่ยวเนื่องกับอัมหสัตจะประกอบเกี่ยวเนื่องกับอัมหสัตฉะนั้นบทกิริยาขยาดนะครับที่ประกอบวิพัตที่ชื่อว่าอุตตมปุริสัตเนี่ยบทกิริยาขยาดนั้นเมื่อว่าโดยความเป็นโยคะจะเรียกว่าอัมหะโยคะนะส่วนอัมหะศัพท์นะครับในประโยคจะมีนะจะมีปรากฏอยู่ในรูปประโยคก็ตามหรือถูกละไว้ก็ตามนะครับอัมหะศัพท์นั้นนะเราก็จะใช้ชื่อว่าอัมหะสัทธะมันก็จะคู่กันนะครับอัมหะสัทธะคู่กับอัมหะโยคะแล้วก็พ่วงไปถึงตัวพจน์ด้วยนะถ้าบทกิริยาขยาดเป็นอัมหะโยคะเอกพจน์บทนามก็ต้องเป็นอัมหะสัทธะเอกพจน์ถ้าบทกิริยาขยาดเป็นอัมหะโยคะพหูพจน์บทนามก็ต้องเป็นอัมหะสัทธะพหูพจน์นะครับซึ่งไอ้บทนามที่เป็นนามสัทธะก็ดีตุมหะสัทธะก็ดีอัมหะสัทธะก็ดีถ้าอยู่ในรูปประโยคกัตตุนะครับไม่ว่าจะเป็นสุทธากัตตุหรือเหตุกัตตุถ้าอยู่ในประโยคกัตตุซึ่งเป็นประโยคที่บทกิริยากล่าวกัตตุนะครับกล่าวอัดกัตตุเนี่ยในตัวบทนามที่เป็นนามสัทธะตุมหะสัทธะอัมหะสัทธะนะครับมันก็จะอยู่ในหน้าที่ของบทที่เป็นบทกัตตุในประโยคนะครับไม่ว่าจะเป็นสุทธากัตตุหรือเหตุกัตตุแต่ถ้าบทกิริยาขยาดที่ชื่อว่านามะโยคะตุมหะโยคะอัมหะโยคะนั้นเป็นบทกิริยาขยาดที่กล่าวกรรมนะครับไอ้บทนามที่เป็นนามะโยคะก็ดีตุมหะนามะสัทธะก็ดีตุมหะสัทธะก็ดีหรืออัมหะสัทธะก็ดีซึ่งประกอบเกี่ยวเนื่องกับบทกิริยาขยาดเหล่านั้นนะครับมันก็จะอยู่ในฐานะที่เป็นบทกรรมไม่ว่าจะเป็นสุทธกรรมนะครับหรือเหตุกรรมก็ต้องไปว่ากันในประโยคอีกทีหนึ่งฉะนั้นเวลาเราเขียนประโยคกัตตุนะครับไม่ว่าจะเป็นสุทธกัตตุหรือเหตุกัตตุนะเราก็ต้องระวังให้ดีนะครับบทกัตตุกับบทกิริยาในประโยคนั้นนะสัทธะกับโยคะจะต้องเสมอกันรวมถึงพจน์ต้องเสมอกันแต่ถ้าเราเขียนเป็นประโยคกรรมไม่ว่าจะเป็นสุทธกรรมะหรือเหตุกรรมะนะครับเราก็ต้องระวังให้ดีก็คือบทกรรมในประโยคนั้นนะครับกับบทกิริยาสัทธะโยคะจะต้องเสมอกันพจน์จะต้องเสมอกันแต่ถ้าเป็นประโยคภาวะอันนั้นเราไม่ต้องไปสนใจว่าไอ้บทนามที่เป็นกัตตุหรือกรรมกับบทกิริยาเนี่ยจะต้องมีสัทธะโยคะรวมถึงพจน์เสมอกันไหมเพราะว่าในประโยคภาวะนั้นบทกิริยาไม่ได้กล่าวกัตตุไม่ได้กล่าวกรรมแต่กล่าวกิริยาซึ่งเป็นอัตของธาตุฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจเรื่องของสัทธะโยคะอันนี้ก็พูดทบทวนให้ฟังนะครับในตารางที่เราเห็นนี้นะครับก็แสดงนะเสร็จแล้วพอเราเขียนตารางอย่างนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จับบท12บทเนี่ยที่เราท่องมันใส่เข้าไปให้ถูกนะครับ
เอยะเอยุงเอยาสิเอยาถะเอยามิเอยามะเอถะเอลังเอโถเอยาวะโหเอยังเอยามะเหงถึงบอกว่าเวลาท่องห้ามไปสลับสับเปลี่ยนอะไรเด็ดขาดนะครับนะท่องตามที่ท่านให้มาอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นลำดับตามที่ได้จำแนกไว้แล้วนะเพียงแต่ว่าท่านอย่างนี้คือตอนนี้พูดเป็นเรียงกันเป็นแถวเดียวอย่างนี้จริงที่เรียงเป็นแถวอย่างนี้ก็เอามาจากนี่แหละนะครับฉะนั้นหนึ่งนะครับเวลาเรียนสัตตมีวิพัตแล้ว12บทในสัตตมีวิพัตเอาให้ขึ้นใจนะครับพอได้แล้วเอา12บทนั้นนะมาจำแนกนะครับไม่ว่าจะเรียกโดยความเป็นวิพัตเรียกโดยความเป็นบทเรียกโดยความเป็นบุรุษเรียกโดยความเป็นพจน์นะครับแล้วก็รวมไปถึงมองให้ออกว่าถ้าเป็นวิพัตนี้มันจะประกอบเกี่ยวเนื่องกับสัพนามแบบไหนนะครับประกอบเกี่ยวเนื่องกับอะไรถ้าเป็นวิพัตอันนี้มันจะประกอบเกี่ยวเนื่องกับอะไรถ้าเป็นวิพัตอันนี้จะต้องประกอบเกี่ยวเนื่องกับอะไรทุกหมวดวิพัตให้ได้นะครับเนี่ยให้ได้เป็นพื้นฐานพอถ้าเราได้ตรงนี้เป็นพื้นฐานเวลาเราลงไปเรียนรายละเอียดนะครับมันจะง่ายขึ้นนะเราจะมองได้ทันทีนะครับแล้วก็ในการที่ได้ชื่อว่าสัตตมีก็ดีได้ชื่อว่าปรัสสบทก็ดีได้ชื่อว่าอัตโนบทก็ดีได้ชื่อว่าปฐมบุรุษมัชฌิมบุรุษอุตตมบุรุษก็ดีนะครับได้ชื่อว่าเอกพจน์ก็ดีพหูพจน์ก็ดีทั้ง12บทเนี่ยนะครับเวลาหยิบมีใครถามเราตัวใดตัวหนึ่งอย่างยกตัวนี้มาถามเราต้องบอกให้ได้ทั้งหมดนะครับบอกให้ได้ทุกชื่อนะยกตัวนี้มาถามว่าเอยยะวิพัตเนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะครับเราก็ต้องตอบว่าชื่อว่าสัตตมีวิพัตแล้วเรียกว่าบทไหนเรียกว่าปรัสสบทมีชื่อเรียกว่าบุรุษไหนชื่อว่าปฐมบุริสะหรือปฐมบุรุษนะเรียกว่าพจน์อะไรเรียกว่าเอกวจนะเอกพจน์พวกนี้เป็นชื่อนะครับพวกนี้เป็นชื่อของนะครับวิพัตวิพัตแต่ละตัวเนี่ยอันนี้เป็นชื่อนะเพียงแต่ว่าเราจะเรียกเขานะหรือจำแนกเขาโดยต้องการกล่าวถึงชื่อว่าอะไรนะครับต้องการกล่าวชื่อว่าวิพัตนะต้องการกล่าวชื่อว่าบทต้องการกล่าวชื่อว่าบุรุษหรือต้องการกล่าวชื่อว่าพจน์นะอย่างในสัตตมีวิพัตที่เรากำลังเรียนอยู่ทั้ง12บทหยิบบทใดบทหนึ่งมานะครับต้องนึกให้ออกนะครับต้องบอกให้ได้ไม่ว่าจะบอกในความเป็นวิพัตบทบุรุษพจน์แล้วก็รวมไปถึงโยคะด้วยนะครับโยคะด้วยคราวนี้จากในตารางท่านก็มาแจงเป็นรายละเอียดในแต่ละข้อนะ6ตัวข้างหน้า
เอยะเอยุงเอยาสิเอยาทะเอยามิเอยามะถ้าเรียกเขาโดยความเป็นบทเขาจะมีชื่อว่าปรัสสบทนะครับวิภัตที่ได้ชื่อว่าปรัสสบทนี้จะลงในอัตกัตตุได้อย่างเดียวนะจะกล่าวอัตกัตตุได้อย่างเดียวนะครับกิริยาบทกิริยาขยะนี้กล่าวอัตว่าจะได้3อย่างนะครับก็คือกัตตุกัมมะแล้วก็ภาวะแต่ถ้าเป็นบทกิริยาขยะที่ประกอบกับวิภัตนะครับที่ชื่อว่าปรัสสบทแล้วบทกิริยาขยะนั้นจะกล่าวได้เพียงอัตเดียวคืออัตกัตตุกล่าวอัตภาวะกล่าวอัตกัมมะไม่ได้ดังนั้นเวลาเราสร้างบทกิริยาขยาดที่เป็นกัตตุรูปกัมมะรูปภาวะรูปนะครับก็ต้องเลือกใช้วิภัตให้ถูกด้วยนะครับต้องเลือกใช้ให้ถูกด้วยว่าจะใช้บทไหนต่อไปข้อ2นะครับ6บทหลังเอถะเอลังเอโถเอยาวะโหเอยังเอยามะเหเมื่อจำแนกเขาโดยความเป็นบทเขาจะมีชื่อว่าอัตโนบทวิภัตที่มีชื่อว่าอัตโนบทลงได้ทั้งในอัตกัตตุกัมมะแล้วก็ภาวะได้ทั้ง3เลยฉะนั้นมันต่างกันนะถ้าเกิดเราใช้วิภัตที่ชื่อว่าปรัสสบทอันนี้กัตตุอย่างเดียวถ้าใช้วิภัตที่ชื่อว่าอัตโนบทนะกัตตุก็ได้กรรมก็ได้ภาวะก็ได้แต่ถ้าเป็นภาวะนะครับเป็นภาวะเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้ทั้ง6บทโดยหลักที่ใช้มากที่สุดก็คือจะใช้อัตโนบทปฐมบุรุษเอกะอย่างถ้าเป็นสัตมีวิภัตก็คือตัวนี้นะครับอันนี้มากที่สุดพหุได้ไหมพหุก็ได้นะครับก็มีบ้างฉะนั้นจริงวิภัตที่ได้ชื่อว่าอัตโนบทอย่างในสัตมีวิภัตเนี่ยนะครับที่กล่าวอัตภาวะเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แค่นี้เองนะครับแต่ที่กล่าวอัดสามารถกล่าวอัดกัตตุกล่าวอัดกัมมะได้อันนี้ก็ต้องทั้งอันนี้เลยนั้นเมื่อสรุปแล้วคือ2ตัวนี้มี2ตัววิภัตที่ชื่อว่าอัตโนบท2ตัวนี้กล่าวได้ครบทั้ง3เลยคือกัตตุกัมมะแล้วก็ภาวะส่วนอันนี้จริงๆแล้วกล่าวได้เพียง2ก็คือกัตตุแล้วก็กัมมะส่วนภาวะไม่เกี่ยวไม่ใช่ต่อไปข้อ3สี่ตัวแถวบนนะครับข้อ1ข้อ2นี่เราจำแนกโดยความเป็นบทจบแล้วต่อไปเราจำแนกโดยความเป็นบุรุษจำแนกโดยความเป็นบุรุษคือข้อ3ข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเวลาจำแนกโดยความเป็นบุรุษก็ดูเป็นแถวแนวนอนเอยะเอยุงเอยเอถะเอลังนะครับแถวบน4ตัวนี้นะครับเมื่อว่าโดยความเป็นบุรุษเขาจะชื่อว่าปฐมบุรุษหรือปฐมปุริสะอาจจะใช้ประกอบคู่กับนามศัพท์นะครับก็คือศัพท์นามทั่วๆไปอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตุมหะศัพท์แล้วก็อัมหะศัพท์
เวลาสำเร็จเป็นอาขยาตบทเราจะเรียกอาขยาตบทนั้นว่านามะโยคะเพราะเป็นอาขยาตบทที่ประกอบเกี่ยวเนื่องกับนามศัพท์ได้ทั่วๆไปยกเว้นตุมหศัพท์และก็อัมหศัพท์ต่อไป4ตัวกลางนะครับเอยาสิเอยาทะเอโถเอยาวะโหเมื่อจำแนกเขาโดยความเป็นบุรุษเขาจะมีชื่อว่ามัชฌิมบุรุษหรือมัชฌิมปุริสัตจะประกอบคู่กับตุมหศัพท์เพียงศัพท์เดียวนะครับเวลานำวิพัตเหล่านี้ที่ชื่อว่ามัชฌิมปุริสะนี้ประกอบกับธาตุปัจจัยสำเร็จเป็นอาขยาตบทหรือบทกริยาขยาตแล้วนะครับเราจะเรียกชื่อว่าเรียกบทกริยาขยาตนั้นโดยความเป็นโยคะว่าตุมหะโยคะนะเพราะว่าเป็นอาขยาตบทที่ประกอบเกี่ยวเนื่องกับตุมหะศัพท์ต่อไป4ตัวล่างเอยามิเอยามะเอยังเอยามะเหเมื่อจำแนกโดยความเป็นบุรุษเขาจะมีชื่อว่าอุตตมบุรุษหรืออุตตมปุริสัตนะครับวิพัตที่ชื่อว่าอุตตมปุริสัตหรืออุตตมบุรุษจะประกอบคู่กับอัมหศัพท์เวลาสำเร็จเป็นอาขยาตบทเนี่ยอาขยาตบทนั้นเราจะเรียกโดยความเป็นโยคะว่าอัมหโยคะเพราะเป็นอาขยาตบทที่ต้องประกอบเกี่ยวเนื่องกับอัมหศัพท์เพียงศัพท์เดียวจำแนกโดยบุรุษผ่านต่อไปจำแนกโดยพจน์เวลาจำแนกโดยพจน์ก็ให้ดูในเป็นแนวตั้งเอยะเอยาสิเอยามิในฝ่ายปรัสสบทนะครับแนวตั้งแถวหน้าของฝ่ายปรัสสบทเอโถเอทะเอโถเอยังแนวตั้งแถวหน้าของฝ่ายอัตโนบทเมื่อจำแนกโดยความเป็นพจน์จะชื่อว่าเอกพจน์นะครับนะถ้าเรียกเขาโดยความเป็นพจน์หรือจำแนกโดยความเป็นพจน์เขาจะชื่อว่าเอกพจน์กล่าววัตถุสิ่งเดียวดังนั้นเวลาเราสร้างบทกริยาเอกขยาตขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่ากิริยาที่ทำนั้นมันตั้งอยู่ในทัพพะเดียวนะครับหรือทัพพะหลายๆทัพพะเราต้องเลือกให้ถูกเราต้องเลือกวิพัตที่ถ้าตั้งอยู่ในสิ่งเดียวก็ต้องเลือกวิพัตที่ชื่อว่าเอกพจน์ถ้าตั้งอยู่ในหลายๆสิ่งต้องเลือกวิพัตที่ได้ชื่อว่าพหุพจน์ต่อไปเอยุงเอยาถะเอยามะเอรังเอยาวะโหเอยามะเหอันนี้เมื่อจำแนกโดยความเป็นพจน์จะมีชื่อว่าพหูพจน์ก็แนวตั้งนะครับแถวที่2ของแต่ละบทนะการที่ชื่อว่าพหูพจน์เพราะกล่าววัตถุหลายสิ่งฉะนั้นสรุปตรงนี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยภาพเนี่ยนะให้มันอยู่ในหัวเราให้มันเป็นมโนภาพนะถ้าเราสามารถมีภาพนี้นะครับเราสามารถนึกภาพอันนี้ออกมาได้เราก็สามารถหยิบไอวิพัตที่ชื่อว่าสัตตมีวิพัตเนี่ยเอาไปใช้ได้นะครับใช้ได้อย่างถูกต้องต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบ้านของนักเรียนไปต่อไปเราต้องมาดูหัวข้อต่อไปคือการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับวิพัตเพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยบทกิริยาขยาตซึ่งมีส่วนประกอบของธาตุปัจจัยและวิพัตมันไม่ใช่ว่าแค่เราเอาธาตุปัจจัยแล้วก็วิพัตมาต่อกันแล้วก็จบ
เอาไปใช้เป็นบทกริยาขยาดได้มันไม่ใช่นะครับเพราะว่าไอ้ตัวธาตุปัจจัยวิพัตที่เรานำมาประกอบกันเนี่ยมันยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปนะครับยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปออกไปในรูปแบบต่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธาตุในส่วนของปัจจัยหรือในส่วนของวิพัตตอนนี้เรากำลังเรียนในส่วนของวิพัตฉะนั้นทำความเข้าใจในส่วนของวิพัตให้ดีซะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนหลักการเปลี่ยนแปลงในส่วนของธาตุในส่วนของปัจจัยพอเราเข้าใจหมดแล้วคราวนี้เราก็สามารถสร้างบทกริยาขยาดนะครับหรือเวลาเราเห็นบทกริยาขยาดในพระบาลีเราก็จะวินิจฉัยได้นะจะมีทักษะมองออกมาดูการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับตัวสัตตมีวิพัตนะครับในด้านซ้ายมืออันนี้ก็ยังเป็นรูปที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเสร็จแล้วก็มีลูกศรชี้เราก็มาดูทีละตัวเริ่มจากเอยยะนะครับเอยยะสัตตมีวิพัตปรัสบทปฐมบุรุษเอกวจนะเวลาพูดนะครับเวลาพูดแบบเต็มยศเลยนะก็เริ่มจากวิพัตก่อนเอยยะสัตตมีวิพัตแล้วก็มาตามด้วยบทปรัสบทแล้วก็มาตามด้วยบุรุษปฐมบุรุษแล้วก็จบด้วยพจน์เอกวจนะเอยยะวิพัตในบางครั้งนะครับมีการอาเทศเป็นเออันนี้ก็ด้วยมหาสูตรไม่มีสูตรธรรมโดยตรงนะครับเดี๋ยวสุ่มเข้าไปว่ากันอีกทีต่อไปเอยยุงวิพัตนะเอยยุงสัตตมีวิพัตปรัสบทปฐมบุรุษพหูวจนะในบางครั้งมีการอาเทศเป็นอุงนะเอยยะเป็นเอเอยยุงเป็นอุงต่อไปเอยยาสิสัตตมีวิพัตปรัสบทมัชฌิมบุรุษเอกวจนะในบางครั้งจะมีการอาเทศเป็นเอต่อไปเอยยาถะสัตตมีวิพัตปรัสบทมัชฌิมบุรุษพหูวจนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเวลาไปประกอบกับธาตุปัจจัยต่อไปเอยยามิสัตตมีวิพัตปรัสบทอุตตมบุรุษเอกวจนะในบางครั้งจะมีการอาเทศเป็นเอนะครับต่อไปสุดท้ายในฝ่ายปรัสบทเอยยามะสัตตมีวิพัตปรัสบทอุตตมบุรุษพหูวจนะในบางครั้งจะมีการอาเทศเป็นเอยยามุกก็มีอาเทศเป็นเอมุกก็มีตรงนี้ไม่ต้องถึงกับไปนั่งท่องนะครับไม่ต้องถึงกับไปนั่งท่องจำไม่ได้กลับมาเปิดดูนะหรือใครอยากทำเป็นแผ่นไว้เป็นแผ่นเดียวก็เอาตารางตรงนี้นะครับนะเริ่มตั้งแต่วัตตมนาวิพัตปัญจมีวิพัตสัตตมีวิพัตไล่เป็นถึงกาลาธิปติเนี่ยนะครับมาเขียนสรุปรวมอยู่ในแผ่นเดียวแล้วเวลาไปทำตัวรูปก็เอามาเปิดดูได้นะครับให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะหรือจะให้ละเอียดกว่านั้นก็อาจจะเขียนกำกับสูตรที่ต้องใช้ในกัจเจนะเราเรียนสายกัจเจนะเราก็ใช้กัจเจนะนะครับกำกับไว้หน่อยนะครับกันลืมก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนต่อไปมาดูฝ่ายอัตโนบทบ้างฝ่ายอัตโนบททั้ง6บทนะครับในส่วนของวิพัตแล้ว
มีตัวเดียวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคือเอยังบางครั้งจะมีการอาเทศเป็นอื่นที่เหลือนอกนั้นก็ยังอยู่ในรูปเดิมเวลาที่นำมาประกอบกับธาตุปัจจัยเพื่อสำเร็จเป็นบทกิริยาขยะฉะนั้นที่เป็น A เนี่ยนะครับส่วนมากมันจะเป็น A ทั้งนั้นเลยเอยะเป็น A เอยาสิเป็น A เอยามิเป็น A เอยังเป็น A แล้วก็มีเอยุงเป็นอุงเอยามะเป็นเอยามุหรือเอมุตรงนี้ไม่ถึงกับต้องท่องนะครับไม่ถึงกับต้องท่องเพราะว่าตรงนี้เวลาถ้าใครได้ฝึกทำตัวรูปบ่อยๆเนี่ยมันจะได้โดยอัตโนมัติได้นี่ได้ในทั้งขณะที่ฝึกทำตัวรูปด้วยแล้วก็เวลาไปเห็นบทเหล่านี้นะครับบทกิริยาขยะที่ประกอบกับวิพัฒน์เหล่านี้นะในรูปประโยคนะครับแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงออกมาในขณะนี้เราก็จะเกิดทักษะแล้วก็จะมองออกเลยอ๋อว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันคือวิพัฒน์ตัวนี้มันมาจากวิพัฒน์ตัวนี้แล้วก็เกิดการอาเทศออกมาต่อไปมาดูนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับวิพัฒน์ก็คือจากตารางนี้แหละคราวนี้มาสรุปเป็นข้อ1ลงวิกรณปัจจัยเสมอนะครับสัตตมีวิพัตนะครับเป็นวิพัตที่อยู่ในหมวดของสัพพธาตุกะวิพัตนะในบาลีเนี่ยวิพัต8หมวดจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมครับสัพพธาตุกะวิพัตอสัพพธาตุกะวิพัตนะถ้าชื่อตามศัพท์จริงๆคือมันจะหมายถึงถ้าเป็นสัพพธาตุกะวิพัตก็คือวิพัตที่ประกอบกับธาตุทั้งปวงถ้าเป็นอสัพพธาตุกะวิพัตก็คือวิพัตที่ไม่ได้ประกอบกับธาตุนะครับไม่ได้ประกอบกับธาตุทั้งหมดประกอบกับธาตุเพียงบางตัวแต่ว่าในภาษาบาลีอันนี้ชื่ออันนี้เป็นชื่อที่ยืมมานะครับเป็นชื่อที่ยืมมาจะบอกว่ายืมมาก็คือแต่ก็มีการตั้งชื่อไว้ในกัจเจนสูตรนะครับอย่างเช่นหิยัตนีสัตตมีปัญจมีวัตตมานาสัพพธาตุตังก็มีเป็นชื่อที่มีตั้งไว้ในคัมภีร์กัจเจนะนะครับแต่สูตรที่ตั้งชื่อเนี่ยเป็นสูตรที่ตั้งชื่อวิพัตที่ชื่อว่าสัพพธาตุกะวิพัตส่วนสูตรที่ตั้งชื่อวิพัตสูตรที่ตั้งชื่ออสัพพธาตุกะวิพัตเนี่ยไม่มีโดยตรงนะครับแต่สามารถสำเร็จได้นะโดยอาศัยนัยยะที่เราเรียกว่าอวุตตสิทธินัยยะก็คือเป็นวิธีที่สามารถสำเร็จได้โดยไม่ต้องกล่าวทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าวิพัฒน์มันมี8หมวดพอพูดถึง4หมวดก็คือวัตตมานาปัญจมีสัตตมียัตตนีเนี่ยให้ชื่อว่ามีชื่อว่าอันนี้ไปแล้วอีก4หมวดเราก็รู้ได้แล้วมันก็จะต้องมีได้ชื่อที่ตรงกันข้ามกันก็คืออสัพพธาตุกะวิพัตก็ฉะนั้นไอตัวปโรคขานะครับอัจฉตนีภวิสันตี
กาลาติปัตตินะก็สามารถได้ชื่อว่าอัสสภัทตุกะวิภัตติได้นะครับโดยอาศัยในยักษ์เป็นการเรียกโดยอาศัยในยักษ์ที่เรียกว่าอวุตตสิทธิในที่สำเร็จโดยที่ว่าไม่ต้องกะเพราะอนุมานรู้ได้จากพวกหมวดวิภัตติที่ได้ชื่อนี้หรือจะเรียกว่าพยะติเลกะในก็ได้นะครับนะในที่ถือเอาตรงข้ามกันตรงกันข้ามกันในเมื่อ4หมวดก็คือวัตตมานาปัญจมีสัตตมียตมีได้ชื่อว่าสัพพทาตุกะอีก4หมวดก็ถือเอาแบบพยติเลกะนยะคือตรงกันข้ามกันก็ต้องชื่อว่าอัสสภทาตุกะการที่ในบาลีเรานะครับแบ่งวิภัตติ8หมวดออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ชื่อว่าสัพพทาตุกะกับกลุ่มที่ชื่อว่าอัสสภทาตุกะนะครับเพราะว่าต้องการนะครับที่จะแสดงให้รู้นะครับถ้าเป็นวิภัตติที่อยู่ในกลุ่มของสัพที่ได้ชื่อว่าสัพพทาตุกะวิภัตติเนี่ยเวลาเราตั้งท่าแล้วก็ลงวิภัตติที่อยู่ในกลุ่มนี้ขั้นตอนต่อไปคือจะต้องลงวิกลณปัจจัยเสมอนะครับแต่ถ้าเราตั้งท่าแล้วก็ลงวิภัตติในกลุ่มที่ได้ชื่อว่าอัสสภทาตุกะวิภัตตินะครับโดยหลักการทางไวยากรณ์แล้ววิกลณปัจจัยไม่ต้องลงนะด้วยโดยหลักการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในลูกอุทาหรณ์นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์จากวิกลณปัจจัยเพื่อช่วยในการสำเร็จรูปบทก็สามารถที่จะลงมาได้นะครับไม่ใช่ว่าห้ามตายตัวแต่มากโมแต่ถ้าว่าโดยหลักการแล้วคือไม่ต้องลงฉะนั้นในข้อ1ตรงนี้นะครับสัตตมีวิภัตติเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของวิภัตติที่ชื่อว่าสัพพทาตุกะฉะนั้นข้อ1ท่านก็เลยบอกว่าลงวิกลณปัจจัยเสมอยกตัวอย่างมาอย่างเช่นภูท่าตัวนี้คือท่านะครับปูท่าอะวิกลณปัจจัยเอยยะวิภัตเดี๋ยวการทำตัวรูปเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันตรงนี้ที่เน้นตัวนี้ก็เพราะว่ากำลังพูดอยู่ในเรื่องนี้แล้วก็จาก3ส่วนนี้นะครับเวลานำมาประกอบร่วมกันก็จะสำเร็จเป็นบทว่าพระเวก็ได้หรือพระเวยะก็ได้เวลาใช้ในรูปประโยคอันนี้มันประกอบกับมันเป็นบทกริยาขยาที่เป็นนามโยคะนะครับจากนั้นมันก็จะต้องประกอบเยอะแล้วก็มันเป็นบทกริยาขยาที่เป็นกัตตุรูปเป็นบทกริยาขยาที่กล่าวอัดกัตตุฉะนั้นบทนามที่เป็นบทกัตตุที่ประกอบเกี่ยวเนื่องกับเขาในรูปประโยคสุทธากัตตุวากยะก็จะต้องเป็นบทนามอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ตุมหะสับอมหะสับอย่างตรงนี้ท่านใช้ว่าอันว่าเขาก็เป็นโสพระเวหรือพระเวยะก็ได้แล้วเป็นรูปประโยคแล้วนะครับโสอันว่าเขาพระเวพระเวยะพึงเป็นต่อไปข้อ2นะครับข้อ2ก็คือต้องการพูดตัวนี้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้อาเทศเอยยะเอยยาสิเอยยามิและเอยยังวิภัตเป็นเอก็ได้ไม่ทำก็ได้การที่ใช้คำพูดแบบนี้แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นวิธีการที่ไม่แน่นอนนะครับเป็นวิธีการที่ไม่แน่นอนฉะนั้นลูกอุทาหรณ์ที่พบเนี่ยนะครับ
จะมีทั้งรูปอุทาหรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรืออาเทศไปเป็นเอก็มีหรือรูปอุทาหรณ์ที่ยังคงตัวรูปวิพัตเดิมไว้ก็มีฉะนั้นตรงนี้ท่านก็เลยใช้คำว่าก็ได้หรือไม่ทำก็ได้มีใช้ทั้งสองแบบหรือเวลาเราจะเขียนบทกิริยานะครับโดยที่ใช้ภูธาตุอปัจจัยเอยยะวิพัตเอยยาสิวิพัตเอยยามิวิพัตหรือเอยยังวิพัตเราสามารถเลือกเขียนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปที่มีการอาเทศหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในรูปที่ยังคงรูปวิพัตไว้อาจารย์คะสงสัยในตารางทำไมตรงเอยยุงอะค่ะเป็นองค์แต่ว่าข้อ2ตรงด้านล่างสุดนะคะเอยยุงเป็นเออะคะตรงไหนครับในตารางปรัสบทนะคะตรงที่เขาแปลงเป็นองค์อะค่ะตรงพหูพจน์นะคะปฐมพหูพจน์เอยยุงเป็นองค์แต่พอมาข้อ2ตรงอาเทศที่คำอธิบายบรรทัดล่างสุดค่ะค่ะเอยยังครับไม่ใช่เอยยุงไม่เหมือนกันเหรอคะเอยยังไม่ใช่เอยยุงเอยยังในหนังสือที่แจกไปเป็นเอยยุงเหรอเอยยังตัวนี้ไงเอยยุงมันอยู่นี่เอยยุงมันเป็นอุงไม่เกี่ยวไม่ได้ยังไม่ได้พูดในข้อ2เอยยังนะครับไม่ใช่เอยยุงนะดูดีฉะนั้นในการเขียนนะครับเวลาเราต้องการสร้างบทกริยาขยาดโดยใช้ภูธาตุประกอบกับอวิจารณปัจจัยประกอบกับเอยยะเอยยาสิเอยยามิหรือเอยยังวิพัตเนี่ยนะเราก็เลือกได้เราจะใช้รูปนี้ก็ได้เป็นพระเวก็ได้หรือจะใช้เป็นพระเวยะพระเวยาสิพระเวยามิพระเวยังแบบนี้ก็ได้แล้วก็ยังมีประโยชน์เวลาที่เราจะไปใช้ในการแต่งคาถานะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราใช้ตัวเต็มๆอย่างเงี้ยมันไม่ลงคณะฉันท์เราก็ลองเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เพื่อให้มันลงคณะฉันท์ก็ได้นะครับก็มีประโยชน์ในหลักการข้อ2นะครับในการลงวิกลณะในข้อ1ในการลงวิกลณะปัจจัยเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่ตัวธาตุนะครับต้องดูตัวธาตุย้อนกลับไปนิดนึงต้องดูตัวธาตุต้องมองต้องหาให้ได้ว่าธาตุตัวนั้นเนี่ยอยู่ในคณะไหนนะครับเพราะวิกลณะปัจจัยมันมีถึง17บทนะแล้วประจำอยู่ในกลุ่มธาตุต่างๆฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยธาตุตัวเนี้ยนะเราต้องรู้ให้ได้ว่ามันอยู่ในกลุ่มไหนนะครับมันอยู่ในคณะไหนตั้งแต่ภูวาทิคณิกธาตุไปจนถึงจุฬาทิคณิกธาตุเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยวิกลณปัจจัยตรงเนี้ยตำแหน่งตรงเนี้ยเราลงไม่ถูกนะครับเราจะลงไม่ถูกอย่างตรงนี้เราที่เขาเลือกลงอ่ะก็เพราะว่าเขารู้แล้วว่าภูธาตุตัวนี้อยู่ในภูวาทิคณิกธาตุซึ่งมีวิกลณปัจจัยก็คืออวิกลณปัจจัยตรงนี้ถึงเป็นอะแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนธาตุไปนะครับแล้วธาตุนั้นไปอยู่ในคณะอื่นนะครับไปอยู่ในทิวาทิคณิกธาตุไปอยู่ในสวาทิคณิกธาตุอะไรอย่างเงี้ยวิกลณปัจจัยที่ลงมาก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปอันนี้ถ้าใครท่องกัจจายนสูตรได้ก็ในอาขยาตใช่ไหมในอาขยาตตั้งแต่สูตรที่445
จนถึง452นะครับถ้าใครท่องกัจเจนะได้นะปูวาทิโตอะลุทาทิโตนิคหีตะปุพันจะทิวาทิโตโยสวาทิโตนุนาอุนาจะกิยาทิโตนาคหาทิโตปปะนะหาตนาทิโตโอยิลาแล้วก็ไปจนถึงจุลาทิโตเนนยาถ้าใครท่องกัจเจนะสูตรได้นะครับก็จะได้คณะธาตุนะได้วิคลนปัจจัยนะครับที่อยู่ในคณะธาตุนั้นๆดังนั้นในตำแหน่งตรงนี้ในตำแหน่งของการลงวิคลนปัจจัยนี้ครับสูตรที่เราจะอ้างนะครับมันก็ต้องว่าไปตั้งแต่4 4 5ตามแต่รูปอุทาหรณ์นะ4 4 5ไปจนถึง4 5 2อันนี้เป็นลำดับตามกัจเจนะนะครับลำดับตามกัจเจนะตั้งแต่ภูวาทิโตอะไปจนถึงจุฬาทิโตเนนยาสูตรในการลงนะครับในการลงวิคลนปัจจัยส่วนในข้อ2นะครับหลักการในการอเทศเอยยะเอยยาสิเอยยามะเอยยังวิพัตไปเป็นเอเนี่ยไม่มีสูตรที่กล่าวแสดงไว้โดยตรงในคัมภีร์กัจเจนะนะครับเวลาใช้ให้ใช้มหาสูตรก็คือสูตร517ทับ488ก็คือกวัจจิธาตุนั่นเองผมว่าสั้นๆนะสั้นๆว่ากวัจจิธาตุเต็มๆนักเรียนก็ไปเปิดดูกวัจจิธาตุวิพัตติปัจจญานังทีฆะวิปริตาเทสะโลปาขมาจักในอาขยานเนี่ยเราจะพบว่าใช้ประโยชน์ใช้สูตรนี้เยอะนะครับใช้ประโยชน์จากมหาสูตรสูตรนี้เยอะในวิธีการทำในรูปแปลกๆรูปพิเศษพิเศษคิดอะไรไม่ออกบอกวัจจิภูธาอะวิกลนปัจจัยเอยยะวิพัตนะครับหรือถ้านักเรียนใหม่ๆนะต้องการอาจจะให้คล่องก็อาจจะพูดแบบเต็มยศหน่อยนะครับเอยยะสัตตมีวิพัตปรัสบทปฐมบุรุษเอกวัจนะอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าใครคล่องแล้วก็เอยยะวิพัตนะครับแล้วเวลาสำเร็จรูปถ้าสำเร็จรูปเป็นพระเวเนี่ยในส่วนสระเอที่เห็นอยู่ในบทนี้เกิดจากการอาเทศเอยยะวิพัตเป็นเอนะครับด้วยกวัจจิธาตุวิพัตติปัจจญานังทีฆะวิปริตาเทสะโลปาเข้ามาจักส่วนถ้าเกิดว่ามันสำเร็จออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องทำก็ให้คงเอยยะวิพัตไว้แล้วก็พระเวยะอันนี้เป็นบทกิริยาขยาดที่เป็นกัตตุรูปนะครับหลังที่เรารู้ว่าเป็นบทกริยาขยาดที่เป็นกัตตุรูปเพราะว่าในส่วนประกอบเนี่ยเกิดจากตัวธาตุประกอบกับวิคลนปัจจัยแล้วก็ประกอบกับวิพัตอาขยาดวิพัตอาขยาดในรูปบทกริยาขยาดที่เป็นกัตตุรูปเนี่ยอาจจะเป็นปรัสบทหรืออัตโนบทก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นเครื่องสังเกตเป็นเครื่องหมายให้รู้ก็คือตัววิกลนปัจจัยเพราะถ้าเกิดว่าเป็นกรรมรูปหรือภาวะรูปไอ้ตำแหน่งของปัจจัยตัวนี้จะไม่ใช่วิกลนปัจจัยแล้วจะต้องเป็นยะปัจจัยนะครับต้องเป็นยะปัจจัยเมื่อเป็นกิริยาขยาดที่เป็นกัตตุรูปก็แสดงว่าเป็นบทกิริยาขยาดที่กล่าวอัด
กระตุกนะครับดังนั้นเวลาเราใช้กริยานี้ในรูปประโยคเนี่ยประโยคนั้นมันจะเป็นประโยคกระตุกนะครับกระตุกและเป็นกระตุกแบบที่เป็นสุทธะกระตุกนะเพราะว่ามันไม่มีกาลิสเข้ามาและบทกระตุกเวลาเราจะใส่เข้ามาในประโยคอย่างกริยามาอย่างนี้เราจะใส่บทกระตุกที่ประกอบเกี่ยวเนื่องกับบทกริยานี้นะครับนะเราก็รู้แล้วว่าไอ้บทกริยานี้มันประกอบกับวิพัตที่ชื่อว่าปฐมบุรุษฉะนั้นบทกริยานี้เมื่อว่าโดยความเป็นโยคะก็ต้องเป็นนามโยคะแล้วก็ว่าโดยความเป็นพจน์ก็ต้องเป็นเอกพจน์ฉะนั้นถ้าจะใส่บทกัตตุที่ประกอบเกี่ยวเนื่องกับเขาเข้ามาก็บทกัตตุนั้นก็จะต้องเป็นนามสัทธะและเป็นเอกพจน์อย่างในที่นี้ท่านใช้คำว่าเขาถ้าเขียนเป็นบาลีก็คือโสพึงเป็นพระเวหรือไม่ก็พระเวยะก็ได้รูปประโยคง่ายๆแล้วสั้นๆนะโสพระเวโสพระเวยะโสอันว่าเขาพระเวพึงเป็นพระเวยะพึงเป็นซึ่งเป็นประโยคสั้นๆนะมีบทอยู่2บทนะครับก็คือบทนามกับบทกิริยาโดยบทนามที่มีอยู่ก็คือเป็นบทกัตตุและนี่ก็เป็นบทกิริยาขยับเดี๋ยวทำเป็นตัวรูปเป็นขั้นตอนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันข้างล่างนะครับต่อไปภูธาอะวิกลนปัจจัยเอยยาสิสัตมีวิพัตปรัสบทมัชฌิมบุรุษเอกวัจนะนะเอยะเอยุงเอยาสิเอยาทะเอยามิเอยามะซึ่งถ้าต้องการให้สำเร็จรูปเป็นบทว่าพระเวก็จะต้องมีการอาเทศเอยาสิวิพัตเป็นเอนะครับด้วยกวัจจิธาตุวิพัตติปัจจยานังทีฆะวิปริตาเทสะโลปาเข้ามาจะแต่ถ้าต้องการรูปพระเวยาสิก็ให้คงเอยาสิวิพัตไว้โดยที่ว่าไม่ต้องอาเทศเป็นเอตอนนี้ถ้าเราเรียนในส่วนของวิพัตเนี่ยเราก็ตรงนี้เราก็จะทำเป็นแต่ถ้าเราเกิดเรายังไม่เรียนในส่วนของธาตุมาจากภูเป็นภวะเราก็ยังทำไม่เป็นแต่ตอนนี้เราจะได้ตรงนี้แล้วนะครับพระเวพระเวยาสิตรงนี้นะครับมันเป็นบทกิริยาขยาที่ประกอบกับวิพัตที่ชื่อว่ามัชฌิมบุรุษดังนั้นบทกริยาขยาดที่ประกอบกับวิพัตที่ชื่อว่ามัชฌิมบุรุษเนี่ยเมื่อว่าโดยความเป็นโยคะจะเรียกว่าตุมมหะโยคะนะจะต้องเป็นบทกริยาขยาดที่ประกอบเกี่ยวเนื่องกับศัพท์นามได้เพียงศัพท์เดียวคือตุมมหะศัพท์แล้วก็ตัวพจน์ก็เป็นเอกพจน์ด้วยฉะนั้นศัพท์นามที่ประกอบเกี่ยวเนื่องเขาคือตุมมหะศัพท์นั้นนะครับก็จะอยู่ในรูปของตวังตุมภะกับสิเป็นตวังถ้าพหูพจน์ก็จะเป็นตุมเหอันนี้ก็เป็นบทกิริยาขยาดที่เป็นกัตตุรูปนะครับเป็นกัตตุรูปเพราะว่าส่วนประกอบเขาคือตัวท่าวิกลนปัจจัยแล้วก็เอยาสิวิพัตเป็นกัตตุรูปแบบที่เป็นสุทธะกัตตุรูปนะครับสุทธะกัตตุรูปด้วยไม่ใช่เหตุกัตตุรูปเพราะถ้าเป็นเหตุกัตตุรูปตรงนี้จะต้องเป็นการิตะปัจจัยก็คือเนนยะนาเปนาปยะถ้าเป็นกรรมรูปหรือภาวะรูปตำแหน่งตรงนี้จะต้องเป็นยะปัจจัยแล้วก็เวลาสำเร็จรูปออกมามันจะไม่ได้เป็นรูปแบบนี้ดังนั้นเวลาเราจะฝึกเขียนประโยคโดยใช้กริยาพระเวพระเวยาสิซึ่ง
ป็นตัวเอยาสิวิพัตอย่างนี้นะครับบทกัตตุที่ถูกบทกิริยาขยาตอันนี้กล่าวเนี่ยนะครับศัพท์ที่ใช้มันก็จะได้เป็นตุมหะศัพท์ได้เพียงศัพท์เดียวนะเป็นตุมหะสัทธะแล้วก็อันนี้มันเป็นเอกพจน์ฉะนั้นตุมหะศัพท์ที่ใช้เนี่ยเราจะต้องใช้ประกอบกับสิปัทมาวิพัตนะเพราะว่ามันเป็นกัตตุแบบที่เป็นวุตตะกัตตุโดยที่ว่าอัดกัตตุนั้นได้ถูกเอยาสิวิพัตนะในบทว่าพระเวหรือพระเวยาสิเนี่ยกล่าวแล้วฉะนั้นบทกัตตุที่ใส่เข้ามานะครับเราไม่ต้องลงตติยาวิพัตเพื่อที่จะแสดงอัดกัตตุอีกแล้วนะเพราะว่ากิริยาตัวกิริยาขยาดเขากล่าวอัดกัตตุให้แล้วฉะนั้นเพื่อรักษาความเป็นบทเนี่ยให้ลงเพียงปัทมาวิพัตเอกพจน์ก็สิพหูพจน์ก็โยเท่านั้นเองเพราะจะถ้าเป็นศัพท์ล้วนๆเนี่ยมันจะเอามาใช้ในรูปประโยคไม่ได้นะครับการที่จะเอามาใช้ในรูปประโยคได้เนี่ยจะต้องลงวิพัตสำเร็จเป็นบทซะก่อนถึงจะเอามาใช้ได้แต่สำหรับตรงนี้นะไอตัวตุมหะศัพท์ก็ลงเพียงสิปัทมาวิพัตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์คือเพราะสิวิพัตให้อาเทพตุมหะกับสิเป็นตวังฉะนั้นเราก็เขียนประโยคนี้ก็คือตวังพระเวพระเวยาสิแล้วก็แปลออกตวังอันว่าคุณพระเวพระเวยาสิพึงเป็นต่อไปนะครับอุทาหรณ์เอยามิภูธาตุอวิกลณะปัจจัยเอยามิวัตตมานะเอยามิสัตตมีวิพัตปรัสบทอุตมะบุรุษเอกวจนะถ้าต้องการให้สำเร็จเป็นรูปบทว่าพระเวก็ให้มีการอาเทศเอยามิวิพัตเป็นเอกแต่ถ้าต้องการให้สำเร็จรูปบทเป็นพระเวยามิก็ให้คงเอยามิวิพัตไว้นะครับโดยที่ไม่ต้องอาทิตย์เป็นเอกพระเวพระเวยามิอันนี้ก็เป็นกิริยาขยาดที่เป็นกัตตุรูปนะครับเป็นกิริยาขยาดที่กล่าวอัดกัตตุฉะนั้นเมื่อเป็นกิริยาขยาดที่กล่าวอัดกัตตุเนี่ยนะครับเวลาเราเอาไปใช้ในรูปประโยคนะบทกัตตุนะครับที่เราจะใส่เข้ามาเนี่ยอย่างที่พูดไปก่อนหน้านั้นนะครับบทกัตตุนั้นจะเป็นประเภทวุตตะกัตตุเป็นกัตตุที่ถูกกิริยากล่าวฉะนั้นบทกัตตุที่เป็นวุตตะกัตตุเนี่ยจะประกอบเพียงปัทมาวิพัตนะครับไม่ต้องประกอบตติยาวิพัตเพราะอัดกัตตุได้ถูกตัวกิริยาขยาดซึ่งเป็นวาจกใหญ่กล่าวแสดงให้แล้วฉะนั้นเราไม่ต้องใช้ตัววาจกเล็กก็คือตติยาวิพัตมากล่าวแสดงอัดกัตตุให้เห็นอีกฉะนั้นถ้าเกิดเราจะใส่เขียนเป็นรูปประโยคโดยใส่บทวุตตะกัตตุเข้ามาก็ต้องใช้เป็นอัมหะสัพท์เพราะว่าเขาเป็นบทกิริยาขยาดที่ประกอบกับเอยามิวิพัตนะซึ่งเป็นอุตมะบุรุษและว่าโดยพจน์ก็เป็นเอกพจน์ดังนั้นบทวุตตะกัตตุที่เราใส่เข้ามาก็ต้องเป็นอหังนะครับเป็นอัมหะก่อนเอาตัวศัพท์ก่อนเป็นอัมหะต้องเป็นอัมหะสัทธะอย่างเดียวส่วนเวลาจะมาใช้ในรูปประโยคเวลาประกอบวิพัตก็ให้ลงแค่สิพร้อมเป็นเอกพจน์ถ้าพหูพจน์ถึงจะลงโยแล้วก็หลักการเปลี่ยนแปลงก็ในเพราะสิวิพัตให้อาเทศอัมหะศัพท์พร้อมกับด้วยวิพัตเป็นอาหังงั้นลาประโยคนี้อันว่าเราพึงเป็นเราก็เขียนเป็นบาลีว่าอาหังพระเวพระเวยามหมายถึงว่าเราจะเขียนว่าอาหังพระเวก็ได้นะครับหรืออาหังพระเวยามก็ได้อหังอันว่าเราพระเวพึงเป็นหรือว่าอหังอันว่าเราพระเวยามิพึงเป็น
่อไปเอยยังสัตตมีวิพัตอัตโนบทอุตมะบุรุษเอกวจนะนะเอถะเอลังเอโถเอยยาวะโหเอยยังเอยามะหิตัวอย่างภูธาตุอวิกลนปัจจัยเอยยังวิพัตถ้าต้องการสำเร็จรูปเป็นบทว่าพระเวก็ให้อาเทศเอยยังวิพัตเป็นเอถ้าต้องการสำเร็จรูปบทว่าพระเวยังก็ให้คงรูปเอยยังวิพัตไว้โดยที่ไม่ต้องอาเทศเป็นเอรูปบทกิริยาขยาดว่าพระเวหรือพระเวยังที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นบทกิริยาขยาดที่เป็นกัตตุรูปเพราะว่าส่วนประกอบเขามาจากภาคประกอบกับวิกลนปัจจัยและก็ประกอบกับวิพัตอาขยาดถ้าเป็นกรรมรูปอย่างที่พูดไปตำแหน่งตรงนี้มันจะต้องเปลี่ยนจากพวกวิกลนปัจจัยเป็นยะปัจจัยในกรรมหรือในภาวะหรือถ้าเป็นเหตุกัตตุรูปตำแหน่งตรงนี้มันก็จะต้องเป็นการิตะปัจจัยก็คือมีนัยยะนาเปนาปยะถ้าเป็นเหตุกรรมรูปในตำแหน่งของปัจจัยเนี่ยมันจะมีอยู่2อันก็คือยะปัจจัยนะครับประกอบร่วมกับการิตะปัจจัยมันจะมีปัจจัยประกอบร่วมกัน2ประเภทก็คือการิตะปัจจัยแล้วก็ยะปัจจัยในกรรมนะครับอันนั้นถึงจะเป็นเหตุกรรมรูปในเมื่อตรงนี้มันเป็นกิริยาขยาดที่เป็นกัตตุรูปก็แสดงว่าเป็นกิริยาขยาดที่กล่าวอัตกัตตุนะครับดังนั้นเวลาไปเขียนในประโยคเนี่ยบทกัตตุที่เราจะใส่เข้ามาในประโยคนะครับบทกัตตุนั้นก็จะเป็นบทที่ลงเพียงปฐมาวิภัตนะโดยที่ว่าไม่ต้องลงตติยาวิภัตแสดงอัตกัตตุอีกเพราะว่าไอตัวเอยยังวิภัตในบทว่าพระเวยังหรือพระเวนี่เขาได้กล่าวแสดงอัตกัตตุให้แล้วนะคราวนี้บทกัตตุนะครับที่เป็นวุตตะกัตตุที่เราจะลงสิปฐมาวิภัตเนี่ยเราจะใช้ศัพท์ไหนจะใช้เป็นนามศัพท์ทั่วๆไปจะใช้เป็นตุมหศัพท์จะใช้เป็นอัมมศัพท์เราก็ต้องดูว่าอันเนี้ยบทกริยาขยาดที่เราเห็นอยู่เนี่ยเมื่อว่าโดยความเป็นโยคะมันเป็นโยคะประเภทไหนเป็นนามะโยคะนามะอาตุมหะโยคะหรืออัมหะโยคะในที่นี้ในเมื่อมันประกอบกับวิพัตเอยังวิพัตนะซึ่งเป็นสัตตมีวิพัตอัตโนบทอุตมะบุรุษแล้วก็เป็นเอกวจนะนะครับบทกัตตุที่ใส่เข้ามาก็จะต้องเป็นอัมหะสัตแล้วก็ต้องเป็นเอกพจน์ดังนั้นเราก็ต้องใช้อัมหะสัตแล้วก็ลงสิปฐมาวิภัตเพราะสิวิภัตอาเทศอัมหะพร้อมทั้งสิเป็นอาหังก็จะได้รูปประโยคว่าอาหังพระเวหรือไม่ก็อาหังพระเวยะนะอาหังอันว่าเราพระเวพึงเป็นอาหังอันว่าเราพระเวยะพึงเป็นแบบนี้และคราวนี้นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่มันมีการอาเทศเป็นเอ
มันจะเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นเอยะวิพัตเอยาสิวิพัตเอยามิวิพัตเอยังวิพัตแล้วเวลาเราไปเจอในประโยคเราจะทำยังไงเราจะต้องอาศัยบริบทนะครับก็คือต้องดูบทที่มีอยู่ในประโยคเนี่ยต้องพิจารณาประกอบร่วมกันอย่างเช่นพวกนี้มันเป็นกริยาที่กล่าวกัตตุมันจะประกอบเกี่ยวเนื่องกับบทกัตตุนั้นเราก็ต้องพิจารณาร่วมกับบทกัตตุในประโยคนะครับว่าบทกัตตุในประโยคนั้นท่านใช้เป็นนามสัทธะตุมหสัทธะอัมหสัทธะนะต้องพิจารณาร่วมเราถึงจะมองออกว่าไอ้บทว่าพระเวที่เราเห็นในประโยคเนี่ยมันมาจากมันเป็นรูปที่ประกอบกับเอยะวิพัตเอยาสิวิพัตเอยามิวิพัตหรือเอยังวิพัตเพราะถ้าไปพิจารณาเฉพาะบทกริยาขยาดบทเดียวเรามองไม่ออกนะครับเรามองไม่ออกเพราะว่ารูปมันซ้ำกันต่อไปผมไปข้อ3นะครับข้อ3เนี่ยไม่ได้มีพูดไว้โดยตรงนะครับไม่ได้มีพูดไว้โดยตรงอันนี้มันเป็นรูปพิเศษนะครับเวลาที่ประกอบกับธาตุบางตัวเท่านั้นมันเป็นวิธีการที่เวลาที่ประกอบกับธาตุบางตัวมันไม่ใช่เป็นหลักการทั่วๆไปไอ้ที่แสดงอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันเป็นหลักการแบบทั่วๆไปนะไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุว่าจะต้องประกอบกับธาตุตัวไหนถึงจะมีการอาเทศเป็นเอหรืออาเทศเป็นอุงอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตามข้อ3เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีการระบุธาตุและนอกจากระบุธาตุแล้วก็คือระบุถึงตัววิพัตเอาตัวเดียวด้วยนะครับคือตัวนี้เอยะท่านบอกว่าอาเทศเอยะวิพัตที่อยู่หลังยาท่าเป็นอิยาและยาก็ได้ไม่ทำก็ได้เนี่ยมีการระบุท่าเนี่ยจะต้องตัววิพัตเนี่ยจะต้องเป็นเอยะวิพัตหลักการนี้นะและตัวท่าที่อยู่ข้างหน้าต้องเป็นยาท่าเป็นท่าตัวอื่นไม่ได้นะครับตัวท่าที่อยู่ข้างหน้าต้องเป็นยาท่าแล้วก็ข้างหลังวิพัตจะต้องเป็นเอยะสุตมีวิพัตนะจึงจะสามารถอาเทศเอยะวิพัตเป็นอิยาหรือไม่ก็ยาแล้วก็หลักการนี้เป็นหลักการที่แน่นอนไหมเวลาข้างหน้าเป็นยาท่าข้างหลังเป็นเอยะวิพัตก็ต้องบอกว่าเป็นหลักการที่ไม่แน่นอนเพราะท่านบอกว่าก็ได้ไม่ทำก็ได้อันนี้ให้ไปดูในกัจเจนะสูตรที่508ถ้าเป็นรูสิทธิก็515เอยัสสะยาโตอิยายา
เอยสะยาโตอียายานะครับนะให้อาเทศเอยะวิภัตที่อยู่เบื้องหลังจากยาธาตุเป็นอียาและยาบ้างดูรูปอุทาหรณ์นะครับวิบทหน้าอันนี้คืออุปสรรคนะครับนะวิอุปสรรคบทหน้ายาธาตุนาวิกัลณปัจจัยแล้วก็เอยยะวิภัตการที่ตำแหน่งของวิกัลณปัจจัยตรงนี้เป็นนาวิกัลณปัจจัยเพราะว่าไอ้ตัวยาธาตุตัวนี้มันอยู่ในที่วาทิคณิกธาตุนะครับอยู่ในได้โทษอยู่ในกิยาที่คณิกธาตุนะตามที่กล่าวไว้ในสูตรกิยาที่โตนาหนาแล้วเวลาสำเร็จรูปเป็นวิชานิยาโดยถ้าเราเพิ่งเรียนมาในส่วนของท่าเราก็จะทำตรงนี้ได้ก็คืออียาตรงนี้มันก็เกิดจากการที่เราใช้หลักการคืออาเทศเอยยะวิภัตเป็นอียาตามที่พูดไว้ตรงนี้นะครับด้วยสูตรเอยสะยาโตอียายาแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นนะครับส่วนวิกัลณปัจจัยนาวิกัลณปัจจัยตัวนี้ยังเห็นอยู่แต่เพียงแต่ว่าสระอามันหายไปเพราะเกิดจากการที่ว่าลบหน้าปกติหลังแล้วก็ณตัวนี้ไปประกอบกับอีกก็เลยเป็นนิแต่คราวนี้ในส่วนของท่านะครับถ้าเรายังไม่เคยเรียนมาตรงนี้เราก็จะไม่รู้ว่าทำยังไงเพราะว่าในรูปนี้ในการทำมันจะมีการเปลี่ยนแปลง2ส่วนหลักๆ ก็คือส่วนของธาตุและก็ส่วนของวิภัตโดยในส่วนของวิภัตก็คืออาเทศเอยยะวิภัตเป็นอียาในส่วนของธาตุตัวนี้หมายถึงให้อาเทศยาธาตุเป็นชาตรงนี้ก็ใช้สูตร470/514ยาสะชาชังนายาสะชาชังนาจ้าใช้นาวิภัตตัวนี้นะครับสามารถอาเทศยาธาเป็นชาก็ได้เป็นชังก็ได้เป็นนาก็ได้ได้3รูป
อันนี้ผมพูดการเปลี่ยนแปลงให้ดูครับตัวนี้แก้นิดนึงนะครับยาต้องเป็นยอหญิงนะต้องเป็นยอหญิงนะครับ508/515เอยัสสะยาโตยาในรูสิทธิเป็นยอหญิงนะครับเดี๋ยวขอดูในกัจเจนะนิดนึงในกัจเจนะก็เป็นยอหญิงถูกแล้วนะครับแก้เป็นยอหญิงแล้วก็ต้องมาแก้ในรูปนี้ด้วยรูปนี้ผมทำให้ดูคร่าวๆนะครับก่อนอื่นเราก็รูปนี้นะก่อนอื่นเราก็ตั้งท่านะครับนะตั้งยาตัวนี้ชื่อว่าท่าโดยที่มีวิอุปสรรคอยู่ข้างหน้านะครับด้วยภูวาทโยธาตะโวยาธาตุเป็นเอกสละธาตุดังนั้นไม่ต้องลบสละที่สุดธาตุด้วยธาตุสันโตโลโปเนกสละสัตข้ามขั้นตอนนี้ไปเสร็จแล้วก็ลงวิพัฒน์นะครับลงอยะวิพัฒน์ลงอยะสัตตมีวิพัฒน์นะปรัสบทปฐมบุรุษเอกวจนะด้วยสูตรอนุมติปริกัปปเทสุสัตตมีเสร็จแล้วก็ยาธาตุอยู่ในกิยาที่ชนิดกับธาตุฉะนั้นก็ลงนาวิกรณปัจจัยด้วยกิยาที่โตนาเพื่อจะให้สำเร็จรูปเป็นบทว่าวิชานิยาจุดที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงมีอยู่2จุดคือตัวท่าแล้วก็ตัววิพัฒน์อุปสรรคยังเห็นอยู่นะครับตัววิกรณปัจจัยยังพอเห็นอยู่าฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็ต้องประมวลหลักการที่เราเรียนมาว่าเราจะใช้หลักการอะไรนะครับเพื่อที่ให้วิบทหน้ายาธาตุนาวิกรณปัจจัยแล้วก็เอยะสัตตมีวิพัฒน์เนี่ยสำเร็จเป็นบทว่าวิชานิยาอย่างเราเคยเรียนมาแล้วนะครับเดิมตรงนี้เป็นยาแต่รูปสำเร็จเป็นชามันก็มีหลักการก็คือสูตรยาสะชาชังนานะที่สามารถที่อาเทศยาวิพัฒน์นี้เป็นชาได้เราก็เลือกเอาหลักการนั้นมาใช้นะครับอาเทศยาวิพัฒน์เป็นชาด้วยยาสะชาชังนาเดี๋ยวถ้าจะอ้างนิมิตแต่ก็ในพ่อนาวิในพ่อนาปัจจัยนะครับอาเทศยาวิพัฒน์เป็นชาด้วยสูตรว่ายาสะชาชังนาเสร็จแล้วก็มาทำอีกจุดหนึ่งจุดหลัง
นะครับอาเทศเอยะวิพัฒน์ที่อยู่เบื้องหลังจากยาท่านะครับเป็นอียาด้วยเอยสะยาโตอียายาเสร็จแล้วในส่วนนี้กับในส่วนนี้ไม่มีอะไรได้แต่ในจุดนี้นะเพื่อที่ให้มันเป็นแบบนี้ก็ต้องเกิดการแยกลบรวมแยกนะออกจากอาอุพะมะโททิตะมะสลังสเลนะวิโยชเยเพราะสระหลังลบสระหน้าปกติสระหลังสระโลโปมาเทสะปัจจยาทิมหิสระโลเปตุปกตินำเพียรชนะนะสู่อีอักษรหลังนะเยปรังยุตเตก็ได้เป็นชานิยาเสร็จแล้วก็มาประกอบกับวิอุปสรรคก็แนบติดกันมาได้เลยก็สำเร็จเป็นบทว่าวิชานิยาพึงรู้เดี๋ยวหลักการตรงนี้เวลาเราไปเรียนนะครับไปเรียนในเรื่องของธาตุหลักการตรงนี้เดี๋ยวเราก็เวลาไปเรียนในเรื่องของกิยาที่คณิกธาตุนะเราก็จะได้ฝึกหลักการตรงนี้อยู่แล้วต่อไปอีกรูปหนึ่งนะครับเอยะวิพัฒน์ที่อยู่หลังเบื้องหลังจากยาธาตุนอกจากอาเทศเป็นอียาแล้วยังสามารถอาเทศเป็นยาก็ได้จากนั้นนอกจากรูปว่าวิชานิยาแล้วก็ยังสามารถได้อีกรูปหนึ่งคือวิชัญญาวิชานิยาก็ดีวิชัญญาก็ดีนะก็มาจากวิบทหน้ายาท่านาวิกรณปัจจัยแล้วก็เอยยะสัตตมีวิพัฒน์ปรัสบทปฐมบุรุษเอกวจนะเพียงแต่ว่าเวลาสำเร็จรูปบทออกมามันออกมาไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีวิธีการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกันขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ตั้งยาตั้งยาศัพท์โดยที่ว่ามีวิอุปสรรคบทอยู่หน้าเนี่ยชื่อว่าท่าด้วยภูวาทโยธาตะโวเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปลบสระที่สุดธาตุไหมไม่ต้องลบข้ามขั้นตอนนี้ไปต่อจากนั้นก็เหมือนเดิมลงเอยยะลงเอยยะสัตตมีวิพัฒน์ปรัสบทปฐมบุรุษเอกวจนะนะครับด้วยสูตรว่าอนุมติปริกัปปเตสุสัตตมีเกิดแล้วก็ลงนาวิกรณปัจจัยต่อจากนั้นรูปที่เราต้องการคือรูปวิชัญญาการเปลี่ยนแปลงนะครับในรูปนี้เกิดทั้ง3ส่วนต้องทำทั้ง3ส่วนเลยแต่ว่าในส่วนของอุปสรรคไม่ต้องคงไว้เพราะเรายังเห็นอยู่ในรูปสำเร็จก่อนอื่นนะครับก็ทำตัวนี้ก่อนก็ได้ใช้นาวิพัฒน์ตัวนี้เป็นนิมิตอาเทศยาธาตุเป็นชัง
นะด้วยสูตรเนี่ยยาสะชาชังนาตามที่เขียนไปแล้วนะครับ 470/514เพราะมันอาเทศยาธาตุนี้อาเทศเป็นรูปวชาก็ได้อาเทศเป็นรูปวชังก็ได้อาเทศเป็นรูปวนาก็ได อันนี้เพื่อจะให้เกิดเป็นรูปบทว่าวิชัญญาตรงนี้เราต้องเลือกอาเทศเป็นรูปวชังอาเทศยาธาตุเป็นรูปวชังต่อจากนั้นมาทำในส่วนหลังนะครับหลังยาธาตุอาเทศเอยยะวิภัตตัวนี้เป็นยาด้วยสูตรว่าเอยยสะยาโตอิยายาเราเลือกอาเทศนะครับอาเทศเป็นนี้เพื่อจะให้ได้รูปนี้ถ้าเราต้องการรูปนี้เราต้องอาเทศเป็นอิยาต่อไปนะครับใช้อันนี้เป็นนิมิตใช้ยาอาเทศนี้เป็นนิมิตทำการลบนาตัวนี้นะครับลบนาตัวนี้ไปลบนาตัวนี้ก็ใช้50/509/516นะหลักการพวกนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปได้ไปทำนะได้ไปใช้ตอนเรียนเรื่องของธาตุนาสะโลโปยะการัตตังลบตัวนี้ไปนะครับพอลบไปแล้วก็เหลืออย่างนี้แต่ว่ามันยังไม่สำเร็จรูปเพราะว่าถ้าประกอบกันมันจะได้รูปวิชังยาแต่รูปที่เขาต้องการคือวิชัญญาเสร็จแล้วนะครับที่ต้องทำต่อก็คือใช้ตัวพยัญชนะยะนะที่อยู่ในจะวรรคนี่เป็นนิมิตอาเทศนิหิตเป็นยะที่สุดวรรคด้วยวรรคคันตังวาวรรคเคอันนี้เอาหลักการของสนธิมาใช้นะครับพอเสร็จแล้วก็จะได้สำเร็จเป็นบทว่าวิชัญญาพึงรู้ทั้งสองรูปบทนี้เป็นบทกริยาขยาดที่เป็นกัตตุรูปนะครับเป็นกัตตุรูปในประเภทที่เป็นสุทธกัตตุรูป
ม่ใช่เหตุกัตตุรูปนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นบทกิริยาขยาดที่เป็นกัตตุรูปก็จะเป็นบทกิริยาขยาดที่กล่าวอัตกัตตุนะบทกิริยาขยาดที่กล่าวอัตกัตตุนั้นบทกิริยานั้นจะตั้งอยู่ในกัตตุนะครับเขาจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากัตตุถกิริยาคือกิริยาที่ตั้งอยู่ในกัตตุแล้วก็เวลาแสดงองค์ธรรมนะครับบทกิริยากับบทกัตตุเนี่ยจะมีความเป็นตุริยาที่กลณะกันก็คือจะตั้งอยู่ในอัตที่เป็นทัพพะเดียวกันเพราะกิริยานั้นมันตั้งอยู่ในกัตตุนะครับฉะนั้นองค์ธรรมก็องค์ธรรมเดียวกันคราวนี้เวลาเราเอาบทกิริยานี้นะครับเอามาใช้ในประโยคบทกัตตุนะครับจะมีแสดงไว้โดยตรงก็ดีหรือจะใส่เข้ามาถูกละไว้แล้วเวลาแปลเราจะใส่เข้ามาก็ดีนะครับบทกัตตุนั้นมันก็จะเป็นประเภทของวุตตะกัตตุนะครับบทกัตตุที่เป็นวุตตะกัตตุเนี่ยเราจะประกอบรูปบทโดยใช้เพียงปฐมาวิภัตตินะไม่ต้องใช้ตติยาวิภัตติที่กล่าวอัตกัตตุแล้วนะครับเพราะว่าอัตกัตตุนั้นได้ถูกตัวกิริยาขยาแสดงให้แล้วและคราวนี้บทกัตตุบทวุตตกัตตุที่เราจะใส่เข้ามาโดยเป็นบทที่ประกอบปฐมาวิภัตตินั้นมันจะเป็นบทนามทั่วๆไปที่เราเรียกว่านามสัทธะหรือจะใช้เป็นตุมหะศัพท์ที่เราเรียกว่าตุมหะสัทธะหรือจะใช้เป็นอัมหะศัพท์ที่เราเรียกว่าอัมหะสัทธะเราก็ต้องมาดูที่บทกิริยาว่าบทกิริยาวิชานิยาหรือวิชัญญานี่มันประกอบวิภัตติที่เป็นบุรุษไหนอันนี้ประกอบวิภัตติที่เป็นปฐมบุรุษแล้วว่าโดยพจน์ก็เป็นเอกพจน์ฉะนั้นบทกัตตุที่ใส่เข้ามาก็จะต้องเป็นพวกนามสัพทะเป็นนามศัพท์อะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ตุมหะศัพท์แล้วก็อัมหะศัพท์สำหรับในที่นี้ที่ท่านใช้ก็คือเขาก็คือใช้ตะศัพท์นะโดยประกอบสิปฐมาวิภัตนะมันจะได้รู้ว่าโสก็เป็นโสอันนี้ก็เป็นโสวิชานิยาวิชัญญาโสอันว่าเขาวิชานิยาพึงรู้โสอันว่าเขาวิชัญญาพึงรู้ต่อไปผมไปข้อที่4พูดถึงเอยยุงวิภัตตัวนี้เป็นเอยยุงสัตตมีวิภัตปรัสสบทปฐมบุรุษพหูวจนะบอกว่าอาเทศเอยยุงเป็นอุงที่วงเล็บว่าโมกอันนี้คือเป็นหลักการที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์โมกขลานะนะครับในรูปสิทธิหน้าในกัจจายนะน่าจะไม่ได้กล่าวหลักการนี้ไว้ในรูปสิทธิไม่ได้กล่าวไว้นะครับในการอาเทศเอยยุงเป็นอุงนะดังนั้นตรงนี้ก็คือเป็นหลักการที่เพิ่มเติมมาจากโมคคัลลานะตัวนี้มาจากโมคคัลลานะกันที่6นะครับสูตรที่47
เอยุงสุงครับ47แล้วก็คือให้อาเทศเตยยุงวิพัฒน์เป็นอุงบ้างนะอาเทศเตยยุงวิพัฒน์เป็นอุงบ้างอุทาหรณ์ท่านแสดงมาในรูปประโยคก็คือรูปว่าวัดชุมนะครับที่มาจากวัฏท่าอะวิกลณปัจจัยแล้วก็เตยยุงวิพัฒน์หลักการนี้ถ้าเกิดว่าเราจะอ้างนะครับอ้างวิธีการทำตามกัจเจนะก็ต้องมหาสูตรนะครับก็ต้องอ้างมหาสูตรนั่นแหละก็คือกวัจจิธาตุก็ต้องใช้กวัจจิธาตุแต่เพียงแต่ว่าในเอกสารนี้ที่ท่านอ้างเป็นโมกเพราะว่าในรูปอุทาหรณ์ในการอาเทศเอยุงเป็นอุงเนี่ยไม่มีพูดไว้นะครับไม่ได้มีลูกอุทาหรณ์ที่พูดไว้เกี่ยวกับหลักการนี้แต่ว่าในโมคคัลลานะมีพูดไว้นักกล่าวเป็นสูตรหนึ่งต่างหากเลยเป็นสูตรที่อาเทศเอยยงวิพัฒน์ในบางครั้งเนี่ยอาเทศเป็นอุงบ้างเรามาดูอุทาหรณ์วัดชุงวาเตนะวาวัดชุงนัตถินาสายะรูหนาเตอันว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นวัดชุงวาจะพึงพูดก็ตามนะวัดชุงวาจะพึงไม่พูดก็ตามลูหนาอันว่าการงอกขึ้นนาสายะแห่งจมูกที่แหว่งตามศัพท์มันไม่มีไม่มีคำว่าแหว่งนะแต่ว่าแปลแบบออกอธิปายัตถะได้นะครับนัตถิย่อมไม่มีนะพวกเขาจะพูดหรือไม่พูดก็ตามนะครับนะจมูกที่แหว่งก็จะไม่งอกขึ้นวัดชุงตัวนี้อย่างที่พูดไปมาจากวัฏท่าอะวิกลณปัจจัยแล้วก็เอยยุงวิพัฒน์เอยยุงสัตตมีวิพัฒน์ปรัสสบทปฐมบุรุษพหุวจนะในการทำตัวรูปนะครับเราตั้งท่าตั้งท่าพูดตามของกัจเจนะก็คือภูวาทโยธาตโวลบสละที่สุดท่าทาตุสันโตโลโปเนกัสลัสสะลงเอยยุงสัตตมีวิพัฒน์อนุมติปริกัปปเทสุสัตตมีลงอะวิกลณปัจจัยภูวาที่โตอะเสร็จแล้วจุดที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับมีอยู่2จุดก็คือในส่วนของท่าแล้วก็ในส่วนของวิพัฒน์ตามที่ท่านแสดงให้ดูในส่วนของท่าจะมีการอาเทศวัฏเป็นวัชชะอันนี้ในกัจเจนะมีสูตรธรรมโดยตรงนะครับก็คือสูตร500
ทับ480วัฒสะวัดชังนะโดยใช้ไอตัวเอยุงวิพัฒน์นี้เป็นนิมิตนะครับในสูตรวัฒชะวัฒสะวัชังนั้นคือตัวนิมิตคือในพ่อวิพัฒน์ทั้งปวงฉะนั้นก็ใช้วิพัฒน์ตัวนี้เป็นนิมิตอาเทศวัฒะเป็นวัชะตามมติรูปสิทธินะครับเวลาอาเทศวัฒะเป็นวัชะชะตัวหลังมีสระเสร็จแล้วข้างหลังนะครับอาเทศเอยุงเป็นอุงถ้าจะอ้างตามหลักการในกัจจนะเราก็ต้องบอกว่าอาเทศเอยุงเป็นอุงด้วยวัจจิธาตุวิภัตติปัจจญานังทีฆวิปริตาเทสะโรปาเข้ามาจากแต่ถ้าในขั้นตอนนี้ขอใช้หลักการในโมคคัลลานะหน่อยแล้วก็บอกว่าอาเทศเอยุงเป็นอุงด้วยเอยุงสูงนะครับเอยุงสูงเสร็จแล้วนะครับพออย่างนี้แล้วมันยังรวมเป็นวัดชุงไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีสระตั้ง3เสียงอะที่ชะอะที่อะวิกลนปัจจัยแล้วก็สระอุที่ตัวอุงที่อุงซึ่งเป็นอาเทศของเอยุงวิพัฒน์คราวนี้ก็ต้องทำการกำจัดนะครับเสียงสระที่ไม่ต้องการเสียงสระที่ต้องการในการที่จะให้สำเร็จเป็นบทว่าวัดชุงก็คือเสียงสระอุนะจากอุงอาเทศของเอยุงวิพัฒน์จากนั้นที่ต้องกำจัดไปก็คือเสียงสระอักที่เป็นอักวิกลนปัจจัยแล้วก็เสียงสระอักนะครับที่อยู่ท้ายวัชชะธาที่อยู่ท้ายวัชชะที่อยู่ท้ายตัววัชชะอาเทศของวัฒธาเดี๋ยวเวลาเราไปเรียนในเรื่องของธาตุนะครับตัววัฏธาตุเนี่ยมันอยู่ในภูวาทิคณิกธาตุซึ่งอยู่ในกลุ่มธาตุย่อยก็คือภูวาทิธาตุนะครับภูวาทิธาตุใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนก็ไม่เชิงนะแต่ว่าในรูปสิทธิเนี่ยในรูปสิทธิตัวเนี้ยท่านให้ลบไปนะครับไม่ใช่วิธีการลบทิ้งไปด้วย510/487โลปันเจตตมะกาโลไม่ได้ให้ลบไปด้วยวิธีการลบหน้านะด้วยวิธีการลบแบบสามัญ นะครับอันนี้ให้ลบไปด้วยมีสูตรลบเลยก็คือโลปันเจตตมะกาโร
พอลบไปแล้วก็ยังรวมไม่ได้นะครับก็ต้องมาทำการแยกชะออกจากอะอุพะมัทโธติตะมัสลังสเลนะวิโยชเยเพราะสระอุหลังลบสระอะหน้าปกติสระหลังสระโลโปมาเทสะปฏิยาทิมหิสระโลเปตุปกตินำเพียรชนะชะสู่อุอักษรหลังนเยปรังยุเตถึงจะสำเร็จเป็นบทว่าวัดชุมนะครับแปลออกอาจว่าพึงพูดนะครับต่อไปอีกอุทาหรณ์หนึ่งทัดชุงที่มาจากทาธาตุอวิกลนะปัจจัยแล้วก็เอยุงท่านแสดงในรูปประโยคนะครับอุปยานาเมอุปยานานิเมทัชชุงราชปุตตะตยีคเตติราชปุตตะราชปุตตะข้าแต่ท่านเจ้าราชบุตรใช้เป็นเตยยุงนะตุมเฮอันว่าท่านนะจริงก็ควรจะออกเป็นท่านหลายนะอันว่าท่านทั้งหลายแต่ว่าน่าจะเป็นราชบุตรคนเดียวแต่ว่าที่พูดเป็นพระหูพจน์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนะให้เกียรติดาบตุมเฮอันว่าท่านทั้งหลายคลาเตคันเมื่อไปแล้วกลับมาหรือว่าคันเมื่อไปมาแล้วทัดชุงโปรดให้อุปยานานิซึ่งของฝากทั้งหลายมีแก่หม่อมฉันอิตินี่มันเป็นอาการะโชตกะจริงๆมันเป็นประโยคอันนี้มันอยู่ในเหมือนกับจะพูดนะพูดว่าอย่างนี้ตรงนี้อิติก็ยังไม่มันเป็นตัดเป็นการตัดเนื้อความมาก็เลยอิติไม่ต้องไปแปลนะท่านราชบุตรนะนะเมื่อท่านไปแล้วกลับมาเนี่ยนะครับนะโปรดให้ของฝากแก่หม่อมฉันด้วยนะโปรดเอาของฝากมาฝากหม่อมฉันด้วยตรงนี้ให้ดูบทว่าทัชชุงต้องการให้ดูบทว่าทัชชุงที่มาจากทาท่าอวิกลนปัจจัยแล้วก็ตียุงสัตมีวิภัตในการทำตัวรูปก็เหมือนกันนะครับตั้งทาชื่อท่าปูวาทโยทาตะโวไม่ต้องลบสระที่สุดท่าเพราะว่าทาท่าเป็นเอกสระท่าลงเอยุงสัตมีวิภัตอนุมติปริกัปปเทสุสัตมีลงอะวิกลนะปัจจัย ผู้ว่า ผู้ว่าพี่โตแต่ตรงนี้นะครับจุดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดมีการเปลี่ยนแปลงมีทั้ง3จุดเพื่อจะให้สำเร็จเป็นบทว่าทัดชุงก่อนอื่นเอาในส่วนของธาตุก่อนให้อาเทพทาตัวนี้เป็นทัชชะตามที่เขียนไว้นี้นะครับอาเทพทาตัวนี้เป็นทัชชะโด
ด้วย499/507ทาทาตุสักทัชชังแล้วก็ในส่วนของวิพัตให้อาเทศเอยยงวิพัตเป็นอุงถ้าเราทำตามหลักการของกัจเจนะแล้วก็อ้างมหาสูตรไปนะครับด้วยกวจิทาสุวิพัตติปัจจยานังทีฆวิปริตาเทสะโลปาเข้ามาจากแต่ถ้าต้องการอ้างหลักการที่มีการแสดงด้วยสูตรให้เห็นโดยตรงก็อ้างโมคคัลลานะสูตรก็คือสูตร 6/47 เอยยุงสูงเสร็จแล้วทาไอตัวทาธาตุนี้นะครับอยู่ในภูวาทิคณิกธาตุที่อยู่ในกลุ่มธาตุย่อยก็คือชุโฮตยาธิธาตุกลุ่มธาตุนี้คืออวิญญาณปัจจัยที่ลงมาเนี่ยให้ลบทิ้งไปลบด้วยหลักการพิเศษนะครับไม่ใช่ลบแบบที่ว่าลบหน้าปกติล่ะลบด้วยสูตรเมื่อกี้เนี้ยโลปันเจตตะมะกาโรคราวนี้เพื่อจะสำเร็จเป็นบทว่าชัดชุงก็แย่ปุพะมะโทติตะมะสลังสเลนะวิโยชเยลบหน้าปกติหลังสละโลโปมาเทสะปัจจยาทิมหิสละโลเปตุปกตินำเพียรชนะชะสุอุหลังนเยปรังยุติก็จะสำเร็จเป็นบทว่าทัชชุงตรงนี้ก็แปลออกอัดว่าโปรดให้ต่อไปอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายนะครับเอยามะเอยามะเป็นเอยามุเป็นเอมุแต่ตรงนี้แสดงพูดแค่อาเทศเอยามะเป็นเอมุเท่านั้นอุทาหรณ์ที่อาเทศเป็นเอยามุท่านไม่ได้เอามาแสดงนะครับหลักการนี้ในรูปสิทธิไม่ได้ในกัจเจนะรูปสิทธิไม่ได้พูดไว้นะครับไม่ได้มีพูดไว้ในสัตตมีวิภัตที่พูดไว้เนี่ยตามรูปสิทธิกัจเจนะตามรูปสิทธิเนี่ยก็คือในกรณีที่ว่าอาเทศเป็นเองมีพูดไว้แต่ว่าในกรณีที่อาเทศเอยยงเป็นองค์ก็ดีหรือเอยามะเป็นเอยามุหรือเอมุก็ดีนะครับเวลาเราเรียนกัจเจนะเวลาเราเรียนรูปสิทธิจะไม่เจอหลักการนี้แต่ว่าหลักการนี้มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์โมคคัลลานะตรงนี้ท่านก็เลยวงเล็บว่าโมกหลักการในการอาเทศเอยามะวิพัตเป็นเอมุตามโมคคัลลานะจะอยู่ในกันที่6สู่ที่78เอยามัตเสมุจะอันนี้ไปดูในคำแปลในเล่มที่อาจารย์จำนูนแปลไว้ก็ได้นะครับ
ตรงนี้ถ้าในโมคคัลลานะจริงๆเนี่ยนะก็เนี่ยทั้งสองรูปนะครับจากสูตรเดียวกันนะทั้งสองรูปนี้ทำด้วยสูตรเนี้ยนะครับเอยามัสเสมุจักซึ่งถ้าเป็นรูปอุทาหรณ์ที่ใช้ภูธานะครับมันก็จะเป็นพระเวมุแล้วก็พระเวยามุตรงนี้มีไว้เนี่ยนะครับเรามาดูอุทาหรณ์กระถังชาเนมุตังไม่ยังไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายชาเนมุจะพึงสามารถรู้จักตังซึ่งท่านกระถังได้อย่างไรนะพวกเราจะรู้จักจะพึงรู้จักท่านได้อย่างไรอันนี้ให้ดูตรงตัวนี้ชาเนมุตัวนี้มาจากยาธานาวิกลณะปัจจัยแล้วก็เอยามะนะครับเอยามะสัตมีวิพัตปรัสบทอุตตมบุรุษพหุวจนะเป็นอัมหะโยคะพหุฉะนั้นตรงนี้เลยเป็นไม่ยังในการทำตัวรูปนะครับเราก็ตั้งท่าตั้งยาชื่อท่าอุวาทโยธาตะโวไม่ลบสระที่สุดท่าเพราะว่าเป็นเอกสระท่าลงเอยามะสัตมีวิพัตอนุมติปริกัปปัตเถสุสัตมีลงนาวิกัลณะปัจจัยกิยาทิโตนาการเปลี่ยนแปลงนะครับจะมีอยู่2 ส่วนที่ต้องเปลี่ยนแปลงเรามาเปลี่ยนแปลงที่ธาตุก่อนอาเทศยาเป็นชาด้วยยาสัพชาชังนาตามที่เคยเขียนให้ไปแล้วนะสี่เจ็ดศูนย์ทับ514ย่าสัตชาชนะแล้วก็มาอาเทศเอยามะเป็นเอมุถ้าเราจะอ้างตามหลักการในกัจเจนะเราก็อ้างมหาสูตรนะครับด้วยกวัจจิธาตุวิภัตติปัจจยานังทีฆะวิปริตาเทสะโรมาเข้ามาจักหรือถ้าจะอ้างหลักการตามที่มีแสดงไว้โดยตรงนะครับก็อ้างโมคคัลลานะสูตรได้ก็คือด้วยเอยามัสเสมุจักได้และเสร็จแล้วเพื่อจะให้สำเร็จรูปเป็นชาเนมุเราก็ต้องมาแยกลบรวมตรงนี้นะครับแยกลบแล้วก็รวมก็จะสำเร็จเป็นบทว่าชาเนมุนะครับพึงรู้จักต่อไปอีกอุทาหรณ์หนึ่งสุดท้ายนะครับมุนเจมุนังอุระคังพันธนัสมาไม่ยัง
นะครับอันว่าเราทั้งหลายมุนเจมุจะพึงปล่อยนะนางอุรคังซึ่งงูใหญ่นั้นพันธนสมาจากกรงที่ขังนะจากเครื่องพันธนาการจากกรงที่ขังตรงนี้ให้ต้องการให้ดูบทว่ามุนเจมุที่มาจากมุจจาธาอวิกลณปัจจัยแล้วก็เอยามะนะครับเอยามะสัตตมีวิพัฒน์ปรัสบทอุตมบุรุษพหุวจนะตรงนี้ถ้าเราทำตามแบบกัจเจนะเราก็ตั้งมุจจชื่อท่าภูวาทโยธาตโวลบสละที่สุดท่าทาตุสันโตโลโปเนกัสลัสสะลงเอยะสัตตมีวิพัฒน์ปรัสบทอุตมะบุรุษพหุวจนะอนุมติปริกัปปเถสุสัตตมีมุจจท่านี้อยู่ในลุทาที่คณิกธาตุนะครับฉะนั้นนอกจากลงอวิกลนปัจจัยแล้วจะต้องลงนิขิตอาคมต้นธาตุด้วยลุทาที่โตนิขิตะอุพันจักและเสร็จแล้วพอลงนิขิตอาคมมาเนี่ยนะครับให้เราดูต่อทันทีเลยว่าอักษรที่อยู่หลังนิขิตเนี่ยถ้าเป็นเพียงชนะวรรคจะต้องอาเทนิขิตเป็นเพียงชนะที่สุดวรรคของวรรคนั้นๆในที่นี้อักษรที่อยู่หลังนิขิตมันเป็นเพียงชนะจักซึ่งอยู่ในจักวรรคฉะนั้นก็ใช้ตัวนี้เป็นนิมิตนะครับอาเทนิขิตเป็นยะที่สุดวรรคด้วยวรรคคันตังวาวัคคีก็จะได้เป็นมุนจักส่วนเอยะนะครับเราก็อาเทศเป็นเอมุถ้าเราจะอ้างทำแบบกัจเจนะก็ต้องบอกว่าด้วยกวจิธาตุวิพัตติปัจจญานังทีฆะวิปริตาเทสะโลปาขมาจักแต่ถ้าหลักการนี้ขั้นตอนนี้เราต้องการยืมสูตรกัจเจนะมาใช้แล้วก็บอกว่าอาเทศเอยามะเป็นเอมุด้วยเอยามะเสมุจักที่เหลือก็นะครับลบหน้าปกติหลังสละโลโปมาเทสะปฏิยาทิมิสละโลเปตุปกติแล้วก็นำเพียงชนะจักสู่เออักษรหลังด้วยนะเยปรังยุตเตก็จะสำเร็จเป็นบทว่ามุนเจมุนะครับพึงปล่อยก็เรียบร้อยนะในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับวิพัตต่อไปคราวหน้าเราก็จะมาพูดตัวอย่างปัทมาลาสัตตมีวิพัตนะครับในการแสดงตัวอย่างปัทมาลาสัตตมีวิพัตท่าที่ใช้ก็ยังใช้เป็น3ท่าอยู่ก็คือภูท่าที่มีอัตว่าสัตตายังในความมีความเป็นหรือความมีปรากฏเป็นตัวแทนของพวกเอกสลักธาตุปัจจธาตุในอัตปาเกในการหุงการต้มใช้เป็นตัวแทนของพวกอเนกสลักธาตุแล้วก็ขมุธาตุในอัตวาคติงหิในการไปถึงบรรลุรู้เป็นไปใช้เป็นตัวแทนของพวกสังโยคันตธาตุเพราะว่าลูกอุทาหรณ์ที่แสดงเนี่ยจะอยู่ในลูกอุทาหรณ์ที่มีการอาเทศมะเป็นจะฉะพออยู่ในลูกอุทาหรณ์ที่มีการอาเทศมะเป็นจะฉะตรงนี้มันจะเป็นสังโยคฉะนั้นในรูปธาตุที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแบบนี้มันจะเป็นลักษณะของสังโยคันตธาตุธาตุที่มีสังโยคเป็นที่สุดฉะนั้นคมุธาตุที่ท่านเอามาแสดงในรูปนี้จะใช้เป็นตัวแทนของพวกสังโยคันตธาตุแล้วพอจบตรงนี้แล้วก็จะไปหัวข้อของการใช้นะครับการใช้สัตตมีวิพัฒน์ในฐานะต่างๆแล้วก็มาสรุปหลักเกณฑ์ให้ดูอีกทีนะในตอนสรุปหลักเกณฑ์ตรงนี้ก็ผมก็จะพูดถึงสูตรในไวยากรณ์ใหญ่ให้ดูด้วยแล้วก็จบแล้วเราก็จะไปต่อวิพัฒน์หมวดต่อไปก็คือปรโรคขาวิพัฒน์
นะครับนั้นวันนี้ก็พอสมควรเก็บเวลานะครับก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับขอบพระคุณอาจารย์ค่ะครับผมขอบพระคุณอาจารย์ค่ะครับผม